รงพลังน่าดูเหมือนกันนะพรุงพลังน่าดูเหมือนกันเอาเข้าไป อ้าวมาเด้อจ้ามองต้นเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาแล้วจ้าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไงบ้างสุขสบายดีเหมือนหมีพากันไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันเที่ยงใจหรือเปล่าหรือเปล่าโอ้ยทำไมถึงอยากจะให้มีความสุขเหมือนหมีกินผึ้งจังมันเป็นไงหมีกินผึ้งเวลาหมีมันไปได้ผึ้งผึ้งนี่มันอยู่พื้นดินก็มีนะครับอยู่ในดูอยู่ในโพรงนะครับหมีนี่มันมีความพิเศษทางด้านจมูกนะครับดมไปเรื่อยนะครับกลิ่นอะไรต่อมีอะไรมันก็รู้เรื่อยนะครับถึงจุดหนึ่งตามันจะเห็นเนาะเหมือนกับแมลงวันบินออกจากจุดนั้นเสียงดังอิงอังอิงอังมานะเท่านั้นแหละครับผึ้งรู้แล้วว่าเอ้ยโทษหมีรู้แล้วว่าในรูนั้นจะต้องมีผึ้งแปลว่าของดีอยู่ในรูว่าแล้วหมีก็มือมันนะควานไปเรื่อยนะครับทำไมต้องหลับตาเพราะว่าผึ้งมันมีเหล็กในอยู่ก้นมันไงของดีอยู่ที่ก้นผึ้งตัวต่อตัวแตนเหมือนกันใส่เข้าไปปิ๊กเข้าไปในตางั้นเหตุที่หมีหลับตากินผึ้งเพราะว่าเกรงกลัวผึ้งตัวน้อยและหรือมดตะนอยเนี่ยนะต่อยทีนะคนไหนไม่เคยเจอผึ้งต่อยจะไม่รู้ไม่เคยเจอต่อยเอ้ยเจอต่อยไม่เคยเจอต่อต่อยไม่รู้ไม่เคยเจอมดตะนอยต่อยก็จะไม่รู้ลุงออกโหยภาษาอีสานก็เอิ้นว่าสมปีสมเป่าปนกันให้เละเลยเจอหมดทุกดอกที่ว่าเนี่ยครับก็ดีเหมือนกันนะสงสารคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ก็ลองไว้สิครับให้มีประสบการณ์ลองดูสิมันจะรู้ว่าใดๆในโลกนี้มีความแตกต่างกันแล้วก็ผสมผสานกันน่าจะเกิดกันว่าลงตัวเหมือนกับรับประทานอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มนะขมขื่นจืดจางคละกันให้หมดกินไปเรื่อยๆนะเขาเรียกว่ากินแบบบูรณาการนะ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 จะไปกินเดี๋ยวไปจ้องมันมากนักแค่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่อะไรวิตามินจะไปจ้องมันนักเล่นวิธีบูรณาการนี่นะโอ้โหนะทางพระสงฆ์องค์เนรกินแบบบูรณาการกินยังไงก็มีบาทหนึ่งบาทแล้วครับข้าวก็ใส่นะเป็นข้าวสวยข้าวเจ้าว่าไปแกงเผ็ดแกงเค็มแกงเปรี้ยวแกงหวานแกงมันแกงขมแกงขื่นอะไรมันจะขนาดนั้นเรียกว่าสมปูสมปุ๋ยบรณาการใส่เข้าไปจึกจักจึกจักจึกจักโอ้ยวิธีคิดง่ายจะตายไปเมื่อเข้าสู่กระเพาะมันก็ผสมผสานกันอยู่แล้วเห็นไหมให้มันผสมผสานตั้งแต่อยู่ในภาชนะและหรืออยู่ในปากเนี่ยมันไม่เจ๋งกว่าเลยพี่แต่ต้องไปรอให้ภายในอวัยวะมันผสมผสานหรือว่ามันแยกย่อยให้ทำไมแล้วเห็นไหมครับพิธีคิดลุงออกมันช่างง่ายจริงๆมานี่จะกินให้ดู
เอ้าปลาก็ใส่นะมาจะทำให้ดูใช่ไหมกล้วยน้ำว้าก็ใส่นี่แตงโมก็ใส่ว่าไปนู่นต้มขาไก่ก็ใส่ที่เดียวกันนี่แหละถ้ามันจะมีนะเปรี้ยวหวานมันเค็มใส่ให้หมดกินให้ดูไม่เคยตายไม่เคยตายนะแล้วยังไม่เคยตายก็แล้วกันนะ74ปีแล้วยังไม่เคยตายเลยตัวอย่างมันมีทําให้ดูก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่ว่าเรื่องกินไม่ต้องโอ๊ยเดี๋ยวต้องของคาวก่อนตามด้วยของหวานว่าไปโน่นนะหรือผลไม้ก่อนเวลาท้องว่างแต่โอ้ลุงงอกเนี่ยใส่เข้าไปพร้อมกันเลยชึกชักเลยจบข่าวเลยในเรื่องกินนะลองหัดสิพะเถอเอ้ยวิธีคิดเพื่อสรุปความจริงไม่ต้องคิดสรุปให้เรียบร้อยแล้วจ้าเมื่อเข้าไปอยู่ในกระเพาะมันก็ป่าปนอยู่วันยังค่ำแหละเห็นไหมฮะใช่ไหมทำไมต้องกินทีละอย่างสองอย่างใส่ทีเดียวพร้อมกันนะทีเดียวในปากเห็นไหมเคี้ยวเห็นไหมผสมผสานอยู่ในปากก่อนลงไปกระเพาะมันก็ย่อยง่ายเหลือเกินนะครับเอาไปใช้งานได้อย่างง่ายได้ทันทีด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับไม่ต้องคิดลุงหงอกคิดให้เรียบร้อยแล้วทำให้ดูเป็นตัวอย่างเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้เรื่องกินของเปรี้ยวหวานมันเค็มใส่ในที่เดียวกันจะใส่จุดแตกจุดแตกบางคนไม่ได้จริงเอาบางคนเนี่ยหวานกับข้าวกินปนกันไม่ได้โอ้ยลุงหงอกมาเลยปลาร้าไปเจ้าใส่ไปที่เดียวนี่แหละครับจะทำให้ดูโอ้ยความมันง่ายเนาะนะก็อยากจะให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างง่ายๆแบบธรรมดาธรรมดาไปในบทบาทลีลาภายใต้เงื่อนไขของความเป็นธรรมชาติและธรรมชาติย้ำธรรมชาติเห็นไหมภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาตินอร์มอนนอร์มอนนี่แล้วพี่โอ้ยมันจะไปยากอะไรกันนักหนาเอานะก็น่าเห็นใจเพราะบางคนมีระเบียบวินัยในการกินนู่นอาหารสั่งมาจากเนี่ยมีพูดคำตอบนี่สูงเกินไปนะอาหารมาจากในรั้วก็แล้วกันโอเคในรั้วนะในรั้วในแล้วก็ว่ากันไปอาหารนอกรั้วอาหารตลาดสดตลาดแห้งอาหารทุ่งนาคิดเป็นไหมครับอาหารในรั้วในอะไรก็ว่ากันไปนะเรามีชื่อเสียงนะอาหารในรั้วอาหารในรั้วโอเคนะย้ำอาหารในรั้วหรือในอะไรก็ว่ากันไปอาหารนอกรั้วอาหารในตลาดสดตลาดแห้งและอาหารท้องไร่ปลายนาวะลุงหมอก็ว่ารู้อยู่หมดแล้วนะแต่แน่นอนในชีวิตนี้จะเริ่มต้นมาจากอาหารท้องไร่ท้องนาเห็นไหมกินแบบคนท้องไร่ท้องนาเนี่ยโอ้สบายสบายเลยเห็นไหมนะเขาจับยัดเรื่องของเชื้อเอะก็เชื้อวันนี้วันหยุดเขาก็เจอเชื้อเชื้อติดในกระแสเลือดเห็นไหมเด็กตัวเล็กนิดเดียวอายุ 12-13 ปีเพิ่งแต่งเนื้อสาวแค่นี้ก็เป็นเรื่องเลยยาวเลยลุงออกก็ใช้สองฝ่ามือซะก็ช่วยกันไปมนุษย์เนี่ยนะช่วยกันโดยตรงอ้อมประการใดทั้งเทงในวันนี้ก็มีธุระแต่เช้าอ่ะก็ต้องคนที่ได้รับในสงนะพ่อแม่ลูกวันนี้นะครับต้องขอบคุณป้าแอดมินเขานะเขาประสานงานให้โดยด่วนด้วยใจเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดด้วยจะต้องเรียบกลับด้วยเนี่ยเห็นไหมก็ขอบอกความจำเป็นมานะป้าแอดมินเขาจะพิจารณาเขาเองเขาก็ต้องมีดุลพินิจเหมือนกันว่าจะบริการให้ยังไงแบบไหนไม่อยากจะให้ใครเสียโอกาสนี่นะแต่มีข้อแม้นิดนึงอย่าเร่งแต่จะเอามากมายนะป้าเขาก็โมโหเป็นเหมือนกันนะ นะก
็ไม่เคยเห็นเขาโมโหสักทีหรอกป้าเนี่ยก็อารมณ์ของปุถุชนธรรมดามันก็มีอารมณ์เบี้ยวบูดเหมือนกันใช่ไหมป้าก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้บรรลุธรรมที่ไหนแล้วแต่ป้าเขาเข้าใจในเรื่องของโลกโอเคไหมโลกใบนี้เนี่ยป้าเขาเข้าใจว่าธรรมชาติมันคืออะไรมันควรจะสมสารยังไงป้าเขาต้องรู้ว่าความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ความต้องการมนุษย์เขาก็เรียนมาเหมือนกันเนี่ยป้าน่ะนะเขารู้จักเหมือนกันนะซิกมันฟรอยด์น่ะนะก็รู้ทั้งนั้นแหละถูกตะวันตกกดขี่ข่มเหงมาทั้งความคิดนะต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วตะวันตกไม่ไหวแล้วอีกไม่นานนั่งสงครามโลกจะเกิดนะนี่มาละที่พูดนี่เกิน6เดือนหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยที่พูดเนี่ยนะจะเกิน6เดือนอยู่เด้อดูงอคิดอะไรอยู่ตอนเนี้ยที่พูดเนี่ยจะเกิน6เดือนอยู่หรือเอาไหมจะบอกประเด็นของโลกวันนี้จะอธิบายบอกประเด็นของโลกเอาไว้ว่ามันจะเกิดสงครามโลกจะเกิน6เดือนอยู่หรือเห็นไหมบ้านเราก็จะมีการเลือกตั้งพอถึงตรงนั้นนะฮะไม่เอาไม่พูดต่อนะครับแล้วพอเวลาหมดประเด็นเหตุการณ์ของโลกที่มันจะเกิดสงครามโลกจะเกิน6เดือนอยู่หรือคำถามนะไม่ได้พยากรณ์นะไม่ได้ขีดเส้นนะเพียงแต่จะเกิน6เดือนอยู่หรือมีอะไรบอกเหตุไหมทีเนี้ยเราจะมีการเตรียมตัวตั้งหลักกันยังไงโอเคนะหนึ่งนี่คือประเด็นที่หนึ่งวันนี้จะเล่าสู่ฟังอย่างน้อยก็น่าจะใช้ประมาณสัก15นาทีน่าจะพยักหน้ารับรู้ร่วมกันอย่ามัวแต่อยู่ในรูอ่ำอย่ามัวแต่ปิดหูปิดตาตัวเองนักนี่เห็นไหมอันที่สองฮือฮาปาร์ตี้เหลือเกินนะครับผมว่าไม่น่าจะเกิน3ปีต่อไปนี้นะนายแพทย์นางสาวแพทย์นายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์จะตกงานเพราะฉะนั้นวิชาชีพแพทย์นี่โหถอยหลังไป5ปี10ปี50ปี100ปีอย่างน้อยนะฮะ120ปีวิทยาศาสตร์การแพทย์โอ้โหเจริญรุ่งเรืองมามากเลยเติบใหญ่มากจนทั้งถึงวันนี้ไหวมั้ยพี่ค่าเยียวยารักษากันไหวมั้ยพี่แน่มั้ยนะจะเกิน3ปีเหรอนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์จะตกงานโอเคไหมจะให้ดูว่าถ้าหาว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อใดแล้วก็หรือว่า G5 5G มาเมื่อใดนะครับผมว่านะตกงานเยอะตกงานเยอะวิชาชีพที่โลกยกย่องเรื่องราวของมนุษย์ต่อไปมันก็จะเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสาลาวันเอ้ยเตี้ยลงสาลาวันเตี้ยลงมันเตี้ยลงแล้วเราจะขึ้นดิเนี่ยมันเตี้ยลงแล้วเราจะขึ้นมานี่ละเรื่องของซูเปอร์บีอิงจะมาแล้วจ้าหรือในหนึ่งว่าอริยะนะบุคคลจะเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกเพราะอัจฉริยะนี่มาแรงเหลือเกินครับเพราะฉะนั้น AI ที่รู้จักกันดีนะฮะนั่นคืออัจฉริยะเขาจะมาทำหน้าที่แทนตรวจสอบเรื่องของสุขภาพร่างกายมนุษย์ต่อไปไม่ต้องอาศัยห้องแลบของโรงพยาบาลแล้วจ้ามันจะไปอยู่นู่นนะฮะร้านสะดวกซื้อนู่นแหละให้รู้ซะบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลารู้เช่นนี้ว่านี้เตรียมตัวครับในฐานะที่คนอยู่บ้านเราดอททีวีนะฮะผมนำเสนอพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับเป้าหมายของเราคือต้องการให้ทุกคนรักษาตัวเองโอเคครับต้องการให้ทุกคนทุกท่านรักษาตัวเองไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งสิ้นนะแต่เรามีเงื่อนไขนะต้องเข้าใจในบทบาทลีลาหรือว่า
ความสัมพันธ์ของธรรมชาตินี่แปลว่าต้องมารู้จักเรื่องธรรมชาติและหรือมารู้จักเรื่องของตัวเราให้มันชัดเจนแล้วลุงหนอกจะพาเดินนะจะพาเดินจะพาคิดจะพาทำเพราะลุงหนอกทำได้แล้วเนี่ยจอยนะครับอันหนึ่งที่นี่อนาคตข้างหน้านายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์จะถูกข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จนี่ขอถือโอกาสเรียนเตือนท่านที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์ด้วยนะครับว่าในการที่ระบุชื่อโรคกอของอใส่นายกอนายขอนายคอและนายควายนั่นนะถ้าหากว่าระบุไปแล้วทำให้เขาหายจากสิ่งนั้นไม่ได้นั่นแหละคือเขาเรียกว่าเป็นข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จระวังให้ดีนะเพราะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นั้นไม่ใช่เป็นเด็กธรรมดาเป็นเด็กอัจฉริยะแล้วก็มีความเป็นอริยะในทีด้วยเห็นไหมครับอัจฉริยะด้วยแล้วมีความเป็นอริยะในทีด้วยโอเคไหมเด็กรุ่นนี้นะครับที่จะมาเกลี่ยสังคมโลกนี่แหละครับนี่แหละครับบอกให้ทราบไว้นะเอาถ้าหากว่าสมมติว่าเข้าสู่เรื่องนะถ้าสงครามโลกมันเกิดจริงจะเกิน6เดือนอยู่หรืออย่างช้าน่าจะภายในปีหนึ่งหรือเปล่าไม่ทราบมันเริ่มต้นจากอะไรครับข่าวตัวล่าสุดนะเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องหนึ่งก่อนหน้านู้นกี่ปีไม่รู้อย่าไปจำเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นนักประวัติศาสตร์แต่ผมจับประเด็นมาให้เล่าให้ฟังนะครับว่ามหาอำนาจของโลกที่เขาสามารถผลิตนิวเคลียร์ได้นะฮะก็คืออเมริกันกับรัสเซียนะครับสองชาติเนี้ยโอเคไหมเขาเป็นอย่างงี้ฮะเริ่มต้นจะเป็นอย่างงี้ฮะงานที่จะส่งมนุษย์ออกนอกโลกไปสู่อวกาศหรือว่าเดินทางรอบโลกได้นะครับพอรัสเซียเขาเป็นผู้นำตัวนั้นเปิดนะครับยุคนั้นจะเป็นยุคของเคนเนดีหรือไงประธานาธิบดีเคนเนดีของสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อเขารู้เช่นนั้นปุ๊บนะฮะยุคเคนเนดีนะฮะผู้นำเขาบอกมันประกาศโตมเลยจึ๊กเลยภายใน10ปีคนอเมริกันจะไปเหยียบดวงจันทร์เห็นไหมนี่แหละคือเขาบอกวิสัยทัศน์ในหนึ่งก็บอกว่าเขียนเสือให้วัวกลัวเธอแค่เคลื่อนที่รอบโลกเท่านั้นเองนะฉันจะต้องไปเหยียบดวงจันทร์ให้ได้ว่าไปหนึ่งโอเคนะฟังให้ดีนะตรงนี้ได้เสียนะครับว่าแล้วก็ตั้งเรื่องเลยหน่วยงานที่เขาเรียกว่านาซาเลยไงองค์การอวกาศนาซาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ค้นคว้าวิจัยต่างๆจนกระทั่งถึงที่สุดเขาก็ไปเหยียบดวงจันทร์ได้สำเร็จนะส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องนึงตรงนั้นนะครับเห็นไหมนั่นแหละครับก็เรียกว่ามันรับมันเบรกกันในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีว่าใครเหนือกว่ากันนะต่อมายังมีคำว่า Star Wars ด้วยนะยุคสมัย Star Wars ตอนหลังมันก็ไม่เป็นหนังนี่ไง Star Wars สตาร์แปลว่าดาววอร์คือสงครามที่ดูเป็นหนึ่งว่ามาจากดวงดาวแปลว่าสงครามที่มาจากเหนือเมฆทางอากาศหรืออวกาศนั่นเองเห็นไหมครับช่วงเวลานั้นอะไรเกิดขึ้นทางรัสเซียส่งเรือดำน้ำเรียกว่าเรือบรรทุกนิวเคลียร์ที่จะไปวางไว้ที่คิวบาเนี่ยไงนั่นแหละตรงนั้นแหละครับยุคนั้นมันยุคของเคนเนดีด้วยนะครับเขาสั่งให้หยุดได้ไม่หยุดนะมีการโต้พูดคุยกันสื่อสารหยุดได้ไม่หยุดอย่าชนะอย่าดำแดงเป็นขาดอเมริกันขู่ถ้าหาว่าขืนมาอีก100ไม่เตือนมาเรื่อยนะฮะพอเราจะเข้าฟ้าเพราะแค่ไอคิวบากับอเมริกาอยู่ใกล้กันโอเคไหมครับถ้ามีถ้าหากมีฐานนิวเคลียร์ตรงนั้นนะฮะมันก็จะปึกปากไวจนเกินไปงั้นไว้ก่อนอย่าให้ศัตรูมาใกล้บ้านโอเคไหมครับนโยบายครับนะเพราะฉะนั้นก็โคอย่าชนะอย่านะนับหนึ่งถึงสิบนับสิบถึงศูนย์
ทำนองนี้ครับเรือทะเลก็เรือมาเรื่อยมาเรื่อยบรรทุกนิวเคลียร์มาที่จะมาตั้งไว้ที่คิวบาร์นะพอที่สุดดูว่าจะเหลือประมาณ100เมตรที่จะถึงเขาถึงฝั่งโอเคไหมในที่สุดแล้วรัสเซียก็ต้องหยุดเรือแล้วก็ถอยทัพกลับขึ้นไปไม่งั้นสงครามเกิดครับตรงนั้นนะความเด็ดขาดของบุคคลหมายเลขหนึ่งของโลกก็คืออเมริกานะครับนั่นคือเหตุการณ์มันย้ำมาตลอดนะฮะจนกระทั่งมีสนธิสัญญากันว่าระหว่างการผลิตนิวเคลียร์เนี่ยฮะระหว่างอเมริกากับรัสเซียบอกว่าอ้าวต่อไปนี้นะเมื่อเวลาผลิตอาวุธที่มันยิงไปได้ไกลเนี่ยตั้งแต่1กิโลเมตรไม่เกิน 5,000 กิโลเมตรนะใครมีไว้ในครอบครองก็ต้องยกเลิกนะมีไม่ได้โอเคไหมครับมีไม่ได้ว่าแล้วก็ถอยออกไปนะก็แปลว่าไม่ต้องมีอาวุธในระดับยิงไปได้ไกล 5,000 ไมล์ประมาณนั้นนะส่วนใครจะกักไว้ที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเราก็ไม่จะไปดูหรอกไม่มีความโปร่งใสในโลกหรอกต่างฝ่ายต่างตรวจสอบกันและกันประมาณนั้นนะครับโอเคถอยหลังไปมาไม่นานนะประมาณสัก2หรือ3สัปดาห์เนี่ยครับจะต้องคือยกเลิกไปแล้วนะต่อไปนี้ไม่ยกเลิกจะกลับมาใช้ใหม่นี่ลองดูสิครับอะไรมันเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกเนี่ยไอ้นี่เรื่องของนิวเคลียร์นะจะมาใช้ใหม่นั่นคือเรื่องที่หนึ่งระหว่างอาวุธนิวเคลียร์นะครับที่มันจะเป็นตัวเริ่มต้นสงครามโลกที่ลุงออกกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้นะครับเรื่องที่สองตั้งแต่สิ้นยุคสงครามขึ้นมาแล้วเนี่ยนะก็คือเรื่องของน้ำมันในตะวันตกกลางนี่แหละครับเดิมทีเดียวนะฮะผู้จะค้าขายน้ำมันก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสโอเคไหมครับเข้าไปอะไรนะไปมีเมืองขึ้นนะนั่นนะที่ตะวันตกกลางนะพอเวลา พอเวลาอะไรอเมริกันเขาเป็นพี่เบิ้มใหญ่นะในสามารถหยุดสงครามโลกที่สองด้วยอาวุธนิวเคลียร์ด้วยอาวุธระเบิดปรมาณูโรงฮิโรชิมากับนางาซากิเท่านั้นนะครับทุกอย่างเริ่มต้นพูดใหม่หมดทุกเรื่อง คือเขานั่งหัวโต๊ะทุกเรื่องอเมริกันโอเคไหมครับหนึ่งในนั้นเห็นไหมเขาก็เริ่มต้นที่จะคิดเอาน้ำมันทีนี้มาเป็นอะไรไม่รู้จะครองน้ำมันงี้ดีกว่าโอเคไหมเมื่อเขาจะครองน้ำมันเขาก็มีข้อสัญญากับไม่รู้แผ่นดินตะวันตกกลางนั่นนะครับจะเป็นอิรักอิหร่านตั้งแต่ยุคพระเจ้าทรงเจ้าชาโน่นะครับมาโอเคไหมครับให้น้ำมันที่ว่ามีสนธิสัญญาต่างๆนาการซื้อขายจะต้องใช้ US ดอลลาร์เท่านั้นอย่างเงินห้าวหือทุกประเทศก็ยอมเห็นไหมใช้ US ดอลลาร์มาตลอดเห็นไหมครับงั้นข้าวเงิน US ดอลลาร์มันก็ครองโลกมาตลอดทุกตารางนิ้วของโลกใบนี้ US ดอลลาร์ใช้ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทุกวันนี้ก็ประมาณนั้นแหละครับก็ยังได้อยู่เนาะเห็นไหมครับผมยังบอกว่าอเมริกันจะไม่ยอมหรอกเรื่องของการไม่ให้ใช้ US ดอลลาร์ผมยังไงผมบอกว่าเขาไม่ยอมหรอกเพราะว่ามันเป็นต้นทุนประเทศเขาจริงๆในเรื่องนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาน้ำมันเนี่ยฮะมาเป็นตัวฐานรองรับอะไรนะค่าเงิน US ดอลลาร์โอเคไหมเพราะฉะนั้นทุกประเทศจะซื้อน้ำมันมาใช้ต้องผ่านต้องใช้ US ดอลลาร์มีอัตราการแลกเปลี่ยนต่างๆนั่นบ้านเราเดิมทีเดียวเนี่ยครับนะบ้านเรานะเดิมทีเดียวนะฮะ1 US ดอลลาร์นี่มันจะเป็น20บาท20บาทนะไม่รู้ค่าเงินมันจะไม่เขาเลยผูกติดกับ US ดอลลาร์เดิมกันก่อนพอต่อมาที่เขาบอกค่าเงินลอยตัวนั่นแหละครับไอ้เจ้าลอยตัวนี่แหละครับนะมันก็เป็นมันก็อะไรล่ะมันก็กลายเป็นอะไรรู้ไหมมันก็ทำให้ US ดอลลาร์เขาก็จะขายอะไรต่างๆสบายเลยนะครับถ้าค่าเงินคงที่อัตราแลกคงที่โอ้โหถ้าคนไทยยุคสมัยนั้นยังรักษาคงที่ไว้อยู่นะก็เป็นตัวกลางซื้อขายน้ำมันสบายเลยเห็นไหมครับอย่างว่าแหละผู้นำบ้านเรา
วิสัยทัศน์ไม่แน่พอมันต้องให้ลุงหงอกเป็นที่ปรึกษาให้พวกนี้นะๆๆจะปรึกษาให้ฟรีหรอกก็ไม่คิดกระดังนะครับอย่างมากก็ขอแลกบุหรี่สักประชุมทีขอสักครึ่งซองแล้วก็ เวลาประชุมนั่งหัวโตให้ทีนะก็ขอเติมเชื้อเพลิงหน่อยก็ได้นี่ขอเท่านั้นเองอย่างมากไม่เอามากไปกว่านั้นจะวินิจฉัยให้พวกนี้พอสบายโอเคนะนั่นแหละคือเรื่องของยูเอสโซล่าปูพื้นฐานมันก็คือตรงนี้เองนะครับอ้าวต่อมาอะไรเกิดขึ้นที่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยรัสเซียจีนเขามีค่าเงินเท่าๆกันนะฮะรูเบิลกับหยวนนะครับทุกวันนี้นะครับเขามีการผูกติดกันเท่ากันหมดเท่ากันค่าเงินเท่ากันโอเคนะครับอ้าวนโยบายก็ไปที่ตะวันตกกลางตะวันน้ำมันเพราะฉะนั้นก็เลยแบ่งขั้วซะเลยตะวันตกกลางก็แบ่งขั้วกัน1อิหร่านก็เป็นโต้โผ2ซาอุดิอาระเบียเป็นโต้โผโอเคมั้ยครับนะเพราะฉะนั้นใครล่ะครับคุมน้ำมันมาตลอดก็คือซาอุดิอาระเบียน่ะก็เป็นโต้โผนะนะในการที่จะผลิตน้ำมันเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าไปตอนหลังๆมานี่ก็อิหร่านก็แยกออกไปเขาซื้อขายเขาเองเขามีตลาดอยู่แล้วตลาดจีนจะเสี่ยงไงนี่ครับเอาล่ะถามว่าน้ำมันจะเดินทางจะนี่อ่ะจากตะวันตกกลางจะไปทางไหนทีเนี้ยทางน้ำหรือทางบกไอ้ทางบกเวลาทางรถไฟทำรถไฟไงเขาทำทางรถไฟไงจีนใช่ไหมจากจีนผ่านยุโรปลงแอฟริกาลงอะไรใช่ลงที่แอฟริกานั่นน่ะทางรถไฟนะจะขนส่งน้ำมันทางบกโอเคไหมครับเขาพยายามสร้างทางรถไฟตรงนั้นเอาไว้โอไหมทีนี้ทางทะเลเดี๋ยวมันเป็นทางทะเลเนี่ยทะเลจีนใต้นี่แหละครับที่เราหองแหงอยู่เวลานี้น่ะใช่ไหมฮะไอ้ทางอเมริกันก็ไม่อยากจะให้เรือจีนผ่านทางด้านนี้เขาเอาเรือดำน้ำเข้ามาไว้แถวญี่ปุ่นไงนะเห็นหรือยังกันเอาไว้คือไม่รู้ต้องพยายามหาวิธีถ้ามีเรื่องไม่ราวก็หยุดขบวนเรือขนน้ำมันโอเคไหมครับมันก็คือเหมือนกับปีประเทศไม่มีน้ำมันใช้เลิกคุยสิพี่เห็นไหมนี่คือยุทธศาสตร์เขาทุกวันนี้ยังมีอยู่นะเรือดำน้ำอเมริกันอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกอ่ะโอเคไหมอยู่ระหว่างช่องทางของออสเตรเลียกับทางด้านอินโดนีเซียเนี่ยโอเคนะครับทางสายนี้เพราะฉะนั้นทางทะเลก็จะเปิดกันเสรีไม่เสรีว่าถึงเรื่องเสรีเวลาเนี้ยโอเคไหมนั่นคือตัวปัญหาอยู่นะครับยังไม่หมู่วิจารต่อมาก็คือเรื่องของประกาศขึ้นภาษีสินค้าไงอเมริกันประกาศขึ้นตั้งกี่เปอร์เซ็นต์20-30%ไม่ใช่เหรอจีนขายของไม่ได้หรือไงก็ไม่รู้แหละเห็นไหมฮะก็พยายามโต้กันมาจีนก็ขึ้นมาเหมือนกันจากอเมริกาขึ้นมามึงมาเท่าไหร่กูไปเท่านั้นมึงมา1 หมัดกูไป2ประมาณนั้นครับจีนก็ไปแคร์จีนเขาถือว่าเขามีนิวเคลียร์เหมือนกันนี่ต่างฝ่ายต่างมีนิวเคลียร์ไหมครับรัสเซียเองต่างหากนี่ก็คือที่มาที่ไปเห็นหรือยังเอาที่มันฮอตฮิตล่าสุดเลยนาทีนี้นะที่บอกว่านักข่าวอะไรล่ะถูกฆ่าตายในตุรกีนี่ไงนี่ฮอตฮิตเลยภายใน2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองฮิตฮอตฮิตมากๆทีนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์ของซาอุดิอาระเบียเท่านั้นแหละพี่เรื่องนี้เรื่องใหญ่ถามว่าอะไรเกิดขึ้นนะอะไรเกิดขึ้นบอยคอร์ดรู้จักคำว่าบอยคอร์ดไหมครับห้ามไม่ให้ซาอุดิอาระเบียซื้อขายกับต่างประเทศเห็นไหมยกเว้นหรือเปล่าชอบยกเว้นน้ำมันหรือเปล่าน้ำมันก็ไม่ยกเว้นฟังถ้ามันถึงขีดตรงนี้ปุ๊บเชื่อขนมไม่ใหญ่กินก่อนได้เลยผมบอกว่าจะเกิน6 เดือนอยู่เด้อก็คือตรงนี้เองครับถ้าถึงตรงนี้นะฮะรอข่าวสารกันแล้วกันนะพี่นะรอเองข่าวสารตรงนี้เรื่องใหญ่มากนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเลยฮอตเฮดมากเลยครับเพราะเกี่ยวเรื่องของทูต ต่างประเทศเลยนะครับตรงนี้แหละครับแล้วถ้าหากว่าทุกประเทศบอยคอร์ตก็แปลว่าไม่ให้ซาอุดิอาระเบียซื้อขายอะไรต่างนอกประเทศปุ๊บเท่านั้นแหละครับซาอุจะกินอะไรเนี่ย
มหาเศรษฐีโลกว่าด้วยน้ำมันเนี่ยตอนนี้นะครับกับอะไรเศรษฐีหัวปลักหัวปั๊มนะครับนี่ที่บอกว่ายอดเป็นมิตรทิ่มดินเข้าใจมั้ยครับนี่แหละผมพูดเสมอนะยอดเป็นมิตรจะทิ่มดินนะหัวมันจะกราบโอเคมั้ยครับทีนี้ไอ้ความผูกพันเนี่ยระหว่างซาอุดิอาระเบียกับการซื้อขายอาวุธของอเมริกาเนี่ยนะยอดเงินซื้อขายมันจะเป็นแสนเป็นแสนหรือหลายแสนล้านยูเอสดอลลาร์ใช่ไหมตรงนี้ต่างหากอเมริกันจะคืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือเปล่านี่เป็นต้นนะครับมันเรื่องของเขาแต่เราก็พยายามเล่าสู่กันฟังนี่คือจุดเริ่มต้นหลายบทบาทเรื่องใหญ่เท่านั้นเลยที่ว่าคาราคาซังยังจบไม่ลงด้วยยิ่งตุรกีทุกวันก็จบไม่ลงเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมตุรกีก็เป็นสมาชิกของนาโต้มาก่อนนะครับอยู่ๆเขาก็ไม่เป็นสมาชิกแล้วเห็นไหมถ้าเป็นสมาชิกนาโต้เวลาซื้อขายอาวุธก็ซื้อจากอเมริกาส่วนหนึ่งหรือประเทศนั้นก็สามารถสร้างอาวุธขึ้นมาซื้อขายกันได้ยกเว้นรัสเซียหรือจีนประมาณนั้นนะครับโอเคมาทีนี้อยู่ๆตุรกีก็ไปซื้ออาวุธจากรัสเซียทีเนี้ยงดเว้นไม่ซื้ออาวุธจากอเมริกาเท่านั้นเป็นเรื่องหรือเปล่าท่านคิดเองตรงนั้นนะผมไม่เกี่ยวรู้แต่ว่าเห็นไหมสุดแล้วคือเรื่องผลประโยชน์ใช่ป่ะเรื่องผลประโยชน์นี่สิ่งที่ผมเตือนเอาไว้นะก็คือเรื่องของการซื้อขายเงินบิตคอยน์เนี่ยเงินในอากาศเนี่ยเงินในตัวเลขเนี่ยนะอย่าทำนะครับอย่าทำนะครับดีนะชาติบ้านเมืองเราเนี่ยประกาศห้ามไม่ให้ใช้นะครับนะดีนะครับก็โอเคก็ยังถือว่าใช้ได้กับผู้ว่าการประเทศไทยผู้ว่าใช่ไหมการเงินประเทศไทยนะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยโอเคนะครับเขาก็มีวิสัยทัศน์ในจะป้องกันชาติประกันน้ำอย่างนั้นก็ลงลอยไปเล่นบิตคอยเหมือนญี่ปุ่นกับเกาหลีด้วยอย่าลืมนะเกาหลีกับญี่ปุ่นเขายอมรับเงินบิตคอยนะครับในอากาศนั่นแหละพวกนี้นะครับจะไปดิตะแลน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 แตน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 จบข่าวใหญ่ของโลกผมบอกว่าจะเกิน6เดือนอยู่หรือเกิน1ปีอยู่หรือมาอะไรเกิดขึ้นของเล่นนี่เนี่ยนะรู้จักหาไหมครับของเล่นเกิดพายุเกิดลมต่างๆขึ้นมาในพื้นที่ต่างๆประเทศที่ไม่เคยฝนตกเลยล่าสุดเล่นจะเป็นประเทศอะไรนะแถวแอฟริกาเนี่ยครับล่าสุดเลยนะน้ำท่วมเป็นตายด้วยนะครับก่อนนี้ก็มีอะไรกาตาร์ต่อมาจะเป็นลิเบียหรือเปล่าไม่ทราบแต่ละไม่เคยมีฝนฟ้าตกที่ถึงขนาดน้ำท่วมน้ำหลากมีผู้คนตายอะไรเกิดขึ้นนะมาจากฮาร์ปป่าพี่นะเขาทดลองเรียบร้อยแล้วจ้าเรื่องลมและฝนเนี่ยครับนะหลายจุดนะหลายจุดนะไอ้ทั่วเนี้ยฮะมันจะเป็นของเล่นก่อนนะครับของเล่นก่อนของยั่วของยุ่งไงเนี่ยอยู่ๆก็เฮ้ยพายุเขาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเฮ้ยเอาถ้าสมมติว่าเกิดสงครามโลกทีนี้อ่ะนี่แหละฮะเรื่องฮาร์ปจะมาก่อนทำให้แต่ประเทศมุ่นวุ่นอยู่กับการช่วยกันและกันช่วยเหลือกันนะกู้ภัยไงประสบภัยกู้ภัยก็เลยไม่มีปัญญาไม่มีเวลาที่จะมาวางแผนที่จะสู้รบปรบมือจะถึงอาวุธและยุทโธปกรณ์ขนาดหนักเห็นไหมครับทั้งอะไรทั้งนิวเคลียร์บ้างทั้งอาวุธเคมีชีวภาพบ้างมันจะตะลุยแหลกเลยนะครับเอาตัวล่าสุดอีกครั้งนึงมาสองสามวันมานี้ไม่เหรอทางด้านข่าว CNN ไม่ใช่เหรอเห็นมีใครส่งระเบิดใส่ซองใส่ประชนีไปเจอใครล่ะโอบามาก็เจอนะมีสองคนนะไอ้เจ้าไอ้หัวเห็ดเรื่องเงินนะจอร์จโซรอสเดิงนะครับสองคือบิลคลินตันสามก็คือโอบามาสามนะสี่ก็คืออะไรล่ะทีวีเรื่องหัวเห็ดเขา CNN นะครับเจอกันตั้งเมื่อ3วันที่ผ่านมานี่ตรงนี้สำคัญมากใครคือใครตัวเนี้ยจับมือใครดมตัวเนี้ยเห็นบอกว่ารู้แล้วนะว่าคนส่งมาจากฟลอริดาต่างๆเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่นี่คือเรื่องของผมใช้ว่า point of view นะครับนะจะบอกให้ทราบเห็นว่าผมไม่ค่อยพูดเรื่องนี้นะแต่เวลาพูดแล้วนะนั่นแหละครับต้นเหตุหนึ่งนะที่จะมาเป็นสงครามโลกสองพวกเราจะค่อยอยู่ไงทีเนี้ยใช่ไหมถ้าหากว่าเจอพายุมาทำไงเจอวุฒิชีวภาพทำไงเจอวุฒิเคมีเป็นไงสงครามโลกเขาไม่ได้ฟังเสียงเอฟเอฟเอ็มนะให้รู้ไว้ไ
ดีไปดีตูมตามแถวเนี่ยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไม่รู้ถ้ามาเมื่อไหร่ก็ลุงออกถ้ามันการตายตายคนสุดท้ายแน่นอนอ่ะไม่ว่าจะเป็นอาวุธเคมีชีวะพิแล้วก็อาวุธนิวเคลียร์ก็ตามทีถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นนะตายเป็นคนสุดท้ายอะไรกันอีกอันนึงนะฮะอาวุธที่ไม่มีใครพูดถึงกันนะครับก็คือระเบิดนิวตรอนนะครับนิวตรอนอาวุธนิวตรอนเนี่ยรู้จักแต่คำว่าอาวุธนิวเคลียร์ใช่ไหมนิวเคลียร์นิวเคลียร์ทำด้วยก๊าซไฮโดรเจนนะครับไอ้ตัวนี้ทำด้วยนิวตรอนเนี่ยเออมันเหนือชั้นกว่านะให้รู้ไว้ถามว่าใครทำได้รู้ไหมมันจะบอกแถวตะวันตกกลางนั่นนะครับประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งก็แล้วกันนะให้รู้ไว้นะพี่นะอาวุธนิวตรอนมันคืออะไรพอเวลาปล่อยแล้วปุ๊บนะสิ่งก่อสร้างไม่สูญเสียหายอะไรเลยไม่เหมือนนิวเคลียร์นิวเคลียร์เนี่ยถ้าปล่อยปุ๊บเนี่ยสิ่งก่อสร้างราบพนาศูนย์เลยโอเคไหมครับสิ่งประกอบพังอะเฮเลตุมเป้ไปหมดเพราะมันเป็นความร้อนนะครับแต่ถ้าหากว่าอาวุธนิวตรอนเนี่ยฮะมันไปตูมที่ไหนก็ตามทีอาณาบริเวณนั้นจะไม่มีออกซิเจนเลยเห็นไหมครับถ้าไม่มีออกซิเจนถามว่าต้นไม้ตายไหมไม่ตายสิ่งก่อสร้างพังไหมไม่มีพังโอเคไหมครับแต่สิ่งที่มีชีวิตตรงนั้นนะหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายมนุษย์มนาหญิงชายต่างวัยต่างชาติราบพนาศูนย์ไม่มีเหลือครับก็เพราะเช่นนี้ฮะลุงออกจึงพยายามหาวิธีทำให้ท่านแงบอากาศก่อนในเบื้องต้นเป็นการค้นพบได้ด้วยลุงออกนั้นคนในบ้านเราดอททีวีอย่านิ่งนอนใจนะครับสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังเนี่ยนานๆผมก็ไม่เคยเล่าตรงนี้ให้ใครฟังนะฮะรู้ไว้เปิดเผยแล้วตรงนี้เพราะว่าผมก็เป็นบุคคลที่มีความสามารถประมวลผลของแอคทิวิตี้ของมนุษย์ในแต่ละชาติเหมือนกันนะให้รู้ไว้แต่ผมไม่แสดงความเห็นเฉยๆหรอกนะพอแสดงความเห็นปุ๊บมันต้องไปจำประวัติศาสตร์อะไรต่างๆนะผมไม่ค่อยชอบจำพวกนั้นโอเคไหมจำเหตุการณ์ปีพ.ศ.วันเวลานู่นนี่ไหนชื่อคนน่ะผมไม่จำตรงนั้นโอเคไหมผมถือว่าเป็นเรื่องของขยะแต่พอเอาวิวปุ๊บผมก็มาเล่าจูงให้ฟังเนี่ยเชิญชวนให้กรุณาพิจารณาในสถานที่อยู่ในหน้าจอในจอด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวนี้โอไหมครับน่าอย่าลืมหายใจนะแง่บรรยากาศเข้าไว้พี่ฝึกเอานะครับผมอยู่คนเดียวไม่ได้เมื่อถึงวันนั้นแล้วโอเคไหมครับให้ผมไปอยู่กับหมาตัวไหนควายตัวไหนที่นี่ถ้าไม่มีมนุษย์อยู่ด้วยกันนะงั้นต้องป้องกันมันอย่างน้อยสุด30,000กว่าชีวิตอยู่ด้วยกันพี่ดีไหมแล้วฝากเนื้อฝากตัวฝากผีฝากไข้กันแล้วนะวันนั้นไม่งั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์มันจะมาลายวายวอดหมดนะครับผมบอกว่าสงครามโลกที่สามผมบอกว่าโลกใบนี้มันจะรับประชากรโลกได้ไม่เกิน5,000,000,000คนพวกกันมาหลายปีมากนี่มัน 7,000 กว่าล้านคน 7,500 ล้านคนแล้วเวลาเนี่ยมันมากเกินไปมาพอมากเกินไปปุ๊บก็มาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กับพิศวาสและแย่งนายปกครองแย่งแผ่นดินกันอยู่การย้ายถิ่นฐานไงโอเคไหมครับย้ายถิ่นฐานประเทศอาเซียนเนี่ยเอาล่ะใครอยากย้ายถิ่นฐานไม่ต้องมีวีซ่ากันด้วยเวลาเนี่ยเห็นไหมครับประเทศจีนอยู่เข้ามาก็ไม่ต้องมีวีซ่ากันเห็นไหมครับเวียดนามก็เหมือนกันประเทศข้างเคียงจะเป็นลาวจะเป็นอะไรเขมรจะเป็นพม่งพม่าเข้ามาอยู่ในไทยไทยเป็นไข่แดงเนี่ยสุดท้ายจะกลายเป็นประเทศนานาชาติของโลกประเทศไทยเนี่ยประเทศรวมนานาชาติของโลกเพราะอะไรเพราะรัฐบาลไทยนะก็คือ1เรื่องศาสนาก็ไม่ต้องก้าวก่ายกันอยู่ด้วยกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่มีข้อโต้แย้งขัดแย้งเรื่องศาสนาเพราะว่าพระมหากษัตริย์ไทยถือว่ามีมีเบรนที่จะมาทำตรงนี้เอาไว้โอเคไหมจึงไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับในกลุ่มของศาสนาแต่เขาพยายามยุแยงแต่แข่งให้รู้นะครับคนไหนไม่เข้าใจก็คิดว่านู่นนี่นั่นโอเคไหมครับยังไงก็ตามที่ประเทศไทยแข็งแรงเรื่องนี้แข็งแรงเรื่องนี้มันจะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันโดยเอากลุ่มศาสนาเข้ามาเป็นตัวหลักเป็นตัวต่างๆนะมีแต่กลุ่มที่จะแย่งอะไรกันมาแย่งอำนาจปกครองเองเวลาเนี่ยไหมครับนะเกิดมามากเกิดไปแย่งอาหารกันกินแย่งประเด็นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสและแย่งอำนาจกับปกครองถามว่าจะแย่งกันอีกนานเท่าใดตอนนี้นะหยุดแย่งกันเมื่อใดปุ๊บประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างของโลก
โดยสมบูรณ์แบบแหละนะฮะแต่ถามว่ายังแย่งกันอยู่เมื่อใดก็ถามหาหมู่หาจ่าเองแล้วครับผมเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอละมั้งนะนานๆจะแสดงออกแค่นี้นี่หน่อยนั่นเองนี่หน่อยนั่นนี่ให้ดูนิดนิดหน่อยหน่อยนั่นเนี่ยนะเอาเราสมมติว่าเกิดขึ้นจริงๆสงครามโลกไม่เกิน45วันจบไม่เกิน1เดือนอ่ะจบเพราะมันรุนแรงมากครับอาวุธเนี่ยมันรุนแรงมากครับลง2ลูกหมดแล้ว1ประ1ประเทศเนี่ยประเทศไทยลงลูกเดียวก็หมดแล้วครับบอกให้ทราบว่านิวเคลียร์ทำด้วยไฮโดรเจนเนี่ยครับหมดแล้วเกลี้ยงแล้วบอกให้รู้ว่าปึกเดียวแล้วครับเห็นมั้ยไม่มีเหลือถ้าจะเหลือก็นั่งสูบอยู่เนี่ยถ้าจะเหลือนะถ้ามันจะเหลือมันจริงไม่ได้พูดเล่นเพราะฉะนั้นจึงฝึกหายใจเอาไว้กลั้นหายใจไว้นานเกิดอาวุธนิวตรอนมาลงปุ๊บปุ๊บมันใช้เวลาอยู่ประมาณสัก 4-5 นาทีนะฮะ activity มันนะฮะหรือว่า action chain มันนะฮะกลั้นหายใจได้ไม่ให้ลมหายใจให้ใจเขามันไม่มีอากาศนะโอเคไหมออกซิเจนมันไม่มีคนไหนไม่เคยเจอขาดออกซิเจนเป็นยังไงโอเคไหมครับเพื่อขาดลมหายใจเนี่ยจะเป็นยังไงคนไม่เคยเจอจะไม่รู้ลองกลั้นสิครับมันจะได้รู้นะฝึกก่อนตายเขาเรียกว่าฝึกก่อนตายฝึกตายก่อนตายดีไหมพี่โดยวิธีนี้แหละครับสร้างอุณหภูมิด้วยภูมิต้านทานไม่เสียสับเห็นไหมถ้าหากไปเป็นรู้ชีวภาพเข้ามาปุ๊บโอ้ยสบายมากเห็นไหมทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนผมนิทาด้วยนะแต่จะมาใกล้จนเกินไปนะเข้มข้นเนี่ยก็ยอมไงแบบนี้โอเคไหมอาวุธเคมีเนี่ยคงจะถ้าใกล้เกินไปเข้มข้นเกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกันนะพี่เอ๋ยมาโอเคนะครับก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังนะครับว่าต้องฝึกครับพลังงานที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมีผลมากมายและมหาศาลเลยกันอ้าวเราต่อไปนี้เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยพร้อมยังที่บอกว่า AI มาแล้วจ้านะ 5.0 จะมาแล้วจ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีลองฟังสักตั้งนะครับเชิญครับพร้อมฟังแล้วก็ดูด้วยนะมาอย่าง 5G เปลี่ยนโลกทำคนตกงานจะรับมือยังไงมาแก่ด้วยลำพังที่ให้อยู่กับน้องแมวสวยน้องอ้อมคนสวยน้องอ้อมโอ้ยเขามีแฟนคลับเอฟซีนะน้องอ้อมเนี่ยขอบคุณน้องอ้อมด้วยนะทีนี้คุณแมวสาวหนีหมาแก่ไปญี่ปุ่นเพราะว่าสัปดาห์นั้นที่ญี่ปุ่นเขามีการจัดงานอะไรนะครับเป็นนิทรรศการครีเทคของเจแปนค่ะและโดยเฉพาะช่วงนี้ใช่ค่ะของเจแปนโดยเฉพาะช่วงนี้เขาเน้นเรื่อง 5G มากนะคะญี่ปุ่นเขาจะมีการเริ่มใช้เทคโนโลยี 5G ในปี2563-2020ที่เขาจะเป็นเจ้าภาพแข่งขันโอลิมปิกเพราะนั้นตอนนี้เขาอยู่ระหว่างทดสอบประชุมหารือเขาก็มีการจัดนิทรรศการแล้วก็มีการประชุมหารืออะไรต่างๆในวงเขาได้มีโอกาสแตะไปฟังเขาได้เหมือนกันเป็นว่าเป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อ นำเสนอเทคโนโลยีทางด้าน AI คือปัญญาประดิษฐ์ไอ้พวกที่แบบเดี๋ยวนี้แบบประมาณแล้วต้องใช้แรงงานคนเนี่ยเขียนโปรแกรมมาแล้วใช้เทคโนโลยีแล้วมาทำงานแทนเราได้อะเขาเรียกปัญญาประดิษฐ์อะปัญญาประดิษฐ์แต่ก็จะยากอีกเนื้องงไหมพอแปลเป็นปัญญาประดิษฐ์คุณก็จะงงอีกAIปัญญาเครื่องจักรที่ไม่ใช่คนอะที่มีประสิทธิภาพเกือบจะเท่าๆหรือเท่าๆกับปัญญามนุษย์ใช่แล้วก็เรียนแบบไม่เยอะไปผลิตคิดค้นที่สิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ใช่สมัยก่อนอาจจะเป็นแค่เครื่องแล้วให้ปัญญาประดิษฐ์หรือปัญญาของเครื่องจักรที่เราประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาโดยปัญญาคนทำหน้าที่แทนคนหน้าที่และทำงานแทนปัญญาคนและแทนคนไม่ต้องใช้คนนี่ต้องเอไอใช่ไม่ต้องขอไปจ้างเดียวกันนิทรรศการเดียวกันที่ญี่ปุ่นที่คุณแมวสาวไปดูยังนำเสนอเทคโนโลยีทางด้านหยุดไว้ก่อนโอเคขออธิบายในช่วงนี้ให้ฟังนิดนึงนะครับระหว่างคู่2คนนี่นะครับถ้าผู้หญิงเขาจะเงียบหน่อยผมรู้ว่าผู้ชายเขาจะรู้ผมจะดูลีลาคนออกนะครับเขาก็แกล้งเซ่อผู้ชายเขาจะรู้เขาแกล้งเซ่อเฉยๆหรอกแต่ผู้หญิงเนี่ยจี้เอาจี้เอาจนทำให้เราฟังไม่รู้จะได้ไม่ค่อยจะได้สับได้แสงแต่ผมฟังผมแยกได้นะระหว่างผู้หญิงผู้ชายที่ว่านี้นะครับกรณีนี้เมื่อเวลามันเปิดประเด็นปุ๊บ
ข้อมูลมาจากผู้หญิงน่ะได้โอเคไหมส่วนการวิเคราะห์ผู้ชายสรุปนะสรุปไม่หมดหญิงเติมได้อย่างนั้นถ้าทำรายการคู่กันนะมันควรจะเป็นอย่างนั้นไม่สวนไปสวนมางี้คนฟังอย่างเราเดี๋ยวแย่แต่ผมแยกได้หมดนะเอาเชิญต่อครับที่เขาเรียกว่า I O T Internet of Things ก็ต่อไปเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันก็จะไม่ใช่อย่างที่เรารับรู้ว่าอินเทอร์เน็ตใช้ในโลกแค่โทรคมนาคมต่อไปเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันจะใช้ในทุกอย่างการเกษตรอุตสาหกรรมทำอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้ามันมีระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปเชื่อมอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถรีโมทช่วยอะไรทำงานได้หมดเลยอ่ะอินเทอร์เน็ตจะมากกว่าโทรคมนาคมแล้วก็โทรศัพท์เครื่องที่บ้านเราเท่านั้นนี่แหละค่ะเทคโนโลยีของ 5G ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้สามารถโทรศัพท์สั่งให้แอร์ที่บ้านเปิดรอเราเครื่องมือจะถึงใช่ไหมนั่นแหละรีโมทได้รีโมทมันต้องผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วไปสั่งมีระบบใช่ส่งการคำสั่งส่งคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนี่มือถือไปให้มันทำงานสั่งผ่านมือถือแล้วไปสั่งงานที่บ้านได้เราไม่ต้องกลับถึงบ้านทำนองนี้ใช่แล้วทำนองนี้ทำนองนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นของ 5G นะคะประเทศไทยก็จะมีการใช้ทีนี้ AI ก็ดีทีนี้ IoT ก็ดีสิ่งนี้จะเป็นจริงแล้วก็มันรูปความหมายได้จริงๆมันต้องมีระบบที่เรียกว่า 5G มารองรับใช่แล้วตอนนี้ตัวขับเคลื่อนเขาก็มีการประชุมหารือค้นฟ้าค้นหาว่าคลื่นอะไรอย่างไรที่จะเหมาะสมที่สุดในที่สุดก็พบว่า 5G ใช่ค่ะขนาดนี้ไปย่างความถี่กันแล้วขนาดนี้ไปถือเราใช้ขนาดก็คือ 4G 4G สูงสุด 2G 3G 4G ก็จะไม่ได้มีผลกระทบกันนะ 2G 3G 4G ก็ยังใช้อยู่แต่ 5G มันไปไกลแล้วสรุปก็คือไปญี่ปุ่นเที่ยวนี้คุณแมวสาวไปดูความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้าน AI และทางด้าน IoT ซึ่งทั้ง2เทคโนโลยีมันต้องถูกซัพพอร์ตด้วยระบบ 5G ใช่เห็นแล้วก็ตื่นเต้นในขณะเดียวกันก็รู้สึกตระหนกขนหูตัวเองเหมือนกันว่าเขาบอกเขาว่ากันว่าถ้า 5G มันเข้ามาเมื่อไหร่นะมันเข้ามาเมื่อไหร่นะมันก็จะทำให้ AI แล้วก็ IoT ต้องหยุดไปสิมาแทนที่มนุษย์สามารถทำงานได้เอาละขอหยุดตรงนี้นิดนึงนะผมขอเดานะถ้าหากว่าผมเป็นคนที่ทำรายการคู่อย่างเงี้ยผมจะเอาหลังเท้าเหยียบไว้กันเวลาฉันพูดฉันจะเหยียบหลังเท้าเธอไว้ก่อนโอเคไหมถ้าเป็นผมนะไม่งั้นมันสวนไปสวนมาทำให้คนฟังลำบากยากจุดโอเคนะ IT ก็คือเทคโนโลยีในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ในอินเทอร์เน็ตแหละโอเคไหมความอินเทอร์ความเร็วสูงอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยอินเทอร์เน็ตคือไออินเทอร์เน็ตนี่แหละสื่อสารมันครอบจักรวาลเวลาเนี่ยนะที่บอกว่า globalizationเราเคยได้ยินกันมาก่อนประมาณสัก5ปี10ปีที่ผ่านมาโกลบอล globalization นั่นแหละโอเคไหมฮะในเรื่องนั้นก็คือเรื่องของ IT นี่แหละนะแปลว่าแต่ละประเทศจะไม่มีพรมแดนเพราะมันมาทางอากาศมันมาทางเหนือเมฆมันมาจากดาวเทียมนู่นโอเคไหมครับเข้าใจไปนิดนึงสำหรับท่านที่ไม่เคยเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ลุงงอก็ไม่เข้าใจรายละเอียดหรอกครับแต่รู้ว่ามันคอนเซ็ปต์มันคืออะไรโอเคไหมครับก็เลยประกาศจะเอาเป็นว่า IT ก็คืออินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตโอไหมครับนี่ผ่านกระบวนการ 2G 2G 3G มันถึงวันนี้มัน 4G แล้วบ้านเราโอเคไหมครับอีกไม่เกิน3ปีมันจะมา 5G ก็ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็คือควอนตัมคอมพิวเตอร์มันจะมาควบคู่กันโอเคไหมครับนี่นะทีนี้มันมาถึง IoT ผมก็ไม่รู้มันย่อมาจากอะไรขอเดาตัวนี้ไอ้คืออินเทอร์เน็ตเหมือนกันนั่นแหละครับทีคือเทคโนโลยีไม่ต่างกันแต่โอตัวนี้น่าจะเป็นออเปอเรชันซะมากกว่าการปฏิบัติงานนั่นเองครับนะฮะรวมไปถึงจ้องก็เป็น AI ทีเนี้ยนะ AI นะ AI ก็คือพูดว่าไงวันก่อนยังพูด AI อยู่นะ AI มันคืออะไร A มันคืออะไรของไม่จริงกันแล้วกันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นของไม่จริงหรือเสมือนจริงโอเคไหมเสมือนจริงเพราะนั้นในการดูจออะไรต่างมันเสมือนจริงจริงเนี่ยเสมือนจริงจริงเวลาขับรถขับเรือเนี่ยฮะดูจอนะก็จะมีภาษาพูดอีกอันนึงเขาเรียกว่าอะไรนะหนูซิมูเลเตอร์ครับผมโอเคเวลาขับรถขับเครื่องบินก็จะต้องผ่านแบบซูมซิมูเลเตอร์ซะก่อน
แค่ว่าก่อนที่จะไปเอาจริงเพราะมันต้องใช้ฟิลลิ่งก่อนในการที่จะดูแลการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ใช่มั้ยนี่ก็คือเกี่ยวเรื่องของที่จะมาจากคําว่าแอร์เพราะฉะนั้นเครื่องบินก็จะไม่มีคนขับแล้วต่อไปเนี่ยมันจะต้องทะเลาะกันอยู่นักบินเห็นมั้ยครับมันมีหลายอย่างรถยนต์ก็ไม่มีคนขับแล้วเห็นมั้ยครับอย่างนี้เป็นต้นกดปุ่มทั้งหมดกดปุ่มเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแต่ที่สุดแล้วมันจะมาลงในสุขภาพเรื่องเดียวนะบริษัทสุขภาพเนี่ยเรื่องเดียวมนุษย์เนี่ยให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นพวกเราเจ้าไข้ครับที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับการที่ผมอยากจะให้ทุกคนรักษาตัวเองได้เราตั้งมั่นเหลือเกินตั้งใจเหลือเกินว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นอยู่ในตัวของท่านนั่นเองครับพยายามขุดคุ้ยออกมาผมก็พยายามที่จะพยายามกัดหาวิธีผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสให้เพื่อให้ท่านรักษาตัวเองได้ไอ้เรื่องขององค์ความรู้เก่ามันจะตกยุคไปหมดเลยลองฟังสิฮะว่าต่อไปเนี่ยหมอจะอยู่จะมีจะไม่ตกงานเอาฟังต่อเชิญครับดูต่อครับเป็นรูปแบบในบัดดลคนก็จะตกงานเปื่อยอันนี้เป็นประเด็นที่ทางยุโรปและฝั่งอเมริกาเขาเริ่มมีการตระหนักถึงปัญหานี้ว่าจะหาทางออกยังไงเพราะคนตกงานแน่ๆไปดูสิครับว่าไปได้เห็นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆในงานที่ญี่ปุ่นเริ่มมาดูกันเลยก่อนนะคะอันแรกเลยอันนี้เราจะไปดูภาพแรกนี้ IoT Connect to Everything นี่แหละจะการสะท้อนให้เห็นว่าต่อไป 5G มันจะแทรกซึมไปทุกธุรกิจทุกส่วนในชีวิตประจำวันของเราอะมันจะเข้ามามีบทบาทมากเอาไปดูตัวอย่างนะว่าระบบ AI ที่จะเริ่มเข้ามาแทนที่ต่อไปโหติเราไปซื้อของร้านอาหารก็ต้องมีทั่วไปต้องมีประชาสัมพันธ์ใช่ไหมต้องจ้างคนสวยๆมานั่งประชาสัมพันธ์ในการแนะนำอะไรต่างๆใช่ไหมต่อไปไม่ต้องแล้วไปดูค่ะต้องมีคนขายต้องมีคนแนะนำมาบอกเราว่าอันนี้ดีจะกินอะไรทำอะไรจะซื้ออะไรเพิ่มไหมคะแต่ไปดูเสร็จต่อไปเขาไม่ต้องใช้แล้วค่ะเขาใช้แบบนี้เลยค่ะนิคุรุจังเดี๋ยวเราจะไปดูนิดนึงมีเป็นคลิปด้วยนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ร้านลอสันร้านสดซื้อในญี่ปุ่นเขาก็นำมาทดลองนี่เขาเรียกว่ามิคุรุจังเขาจะทำหน้าที่แทนเราแนะนำทักทายสวัสดีแนะนำอาหารต่างๆเราได้หมดทำหน้าที่เหมือนคนเลยหมายความว่าทันทีที่ลูกค้าเข้าไปที่ร้านลอสันจะไม่เจอพนักงานจะเจอน้องจะไม่เจอพนักงานก็จะเจอน้องที่อยู่ในกล่องกายสิทธิ์กล่องพิเศษเขาเรียกว่าโปรแกรมนะฮะโปรแกรมเป็นระบบใช่เป็นจอโปรแกรมมาทำหน้าที่ต้อนรับแนะนำสินค้าสอบถามพูดคุยกับเราด้วยแล้วก็โต้ตอบกับลูกค้าแทนมนุษย์จริงๆใช่เขาตั้งโปรแกรมไว้ได้เลยเขาตั้งไว้มีคำจำนวนหนึ่งแต่ถ้าอะไรที่เขาไม่รู้มันก็อาจจะต้องย้อนกลับไปตรวจสอบแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะสื่อสารได้เยอะเขาบอกหมายความว่าโปรแกรมสาวสวยในระบบโปรแกรมที่มารับหน้าลูกค้ารอสั่งอย่างที่เห็นตอบโต้ได้สามารถตอบโต้ได้มันฉลาดถึงขั้นฟังลูกค้ารู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็ตอบโต้กับลูกค้าได้รู้เรื่องใช่ก็มีทดสอบให้ดูเลยว่าไอ้ไมค์ที่ตั้งอยู่ข้างหน้านี่แหละค่ะต่อไปครับต่อไปอันนี้ต่อไปอันนี้น้องคุรุจังที่จะมาแทนที่ในร้านสะดวกซื้อนะคะอันนี้เห็นบางคนเขาทดลองพูดคุยสื่อสารกับน้องคุรุจังก็ตอบได้สวัสดีค่ะน้องคุรุจังก็พูดได้แต่ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าสวัสดีค่ะเขากลับได้ด้วยนะคำนี้เออเหรอฮะเขารู้ว่าเราจะไปมั้งเพราะเขาเชิญประเทศไทยไปดูงานก็เลยมีคำนี้ด้วยต่อไปครับอันเดือนต่อไปอันนี้ก็เป็นสเต็ปต่อมาเนี่ยมันมีระบบสมมติเราไปยืนแล้วระบบสแกนนะเราจะเห็นอาหารผักสลัดข้างหน้าใช่ไหมต่อไปเนี่ยเราอยากกินอะไรเราไม่ต้องคิดแล้วเพราะเขาจะคำนวณดูจากเราว่าร่างกายเราก็จะมีระบบสแกนปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าเราควรจะทานผักสีอะไรอย่างไรเขาก็จะจัดเซตมาให้เรียบร้อยเลยถ้าเราให้ระบบเขาช่วยคิดให้หมายความว่าเราอยากจะกินสลัดใช่เข้าไปในร้านใช่แล้วบอกกับไอ้เจ้าปัญญาประดิษฐ์ว่าใช่เราอยากกินสลัดใช่มีความต้องการแล้วจะมีระบบสแกนหรือเราอยากจะใส่ความต้องการอะไรหรือเขาจะสแกนเราว่าร่างกายเราเนี่ยควรจะทานผักสีอะไรอย่างไรมันมี2อย่างอย่างแรกแจ้งความประสงค์เข้าไปที่ปัญญาประดิษฐ์เราอยากได้อะไรเดี๋ยวเขาจัดให้เราอยากได้อะไรประเภทไหนเพื่อตอบโจทย์อะไรใช่เช่นกำลังลดน้ำหนักอยู่นะยกตัวอย่างเช่นคุยกับเครื่องไม่ต้องคุยกับคนเช่นเป็นYG 전자즉 YG 전략자료부분은 YG 미래를책임져있는팀이죠나이거동맹국백บางหวานดังนั้นของหวานกินไม่ได้นะเขาก็จะจัดให้หรือให้ปัญญาประดิษฐ์มันสแกนตัวเราใช่ว่าไอ้เจ้าตัวเราเนี่ยมันควรจะกินสลัดที่มีสูตรผสมผักชนิดไหนอะไรอย่างไรครับสีไหนถูกไหมมันจัดการที่เสร็จเลยเหรอดูสิมันจัดไปเลยอ่ะใช่เนี่ยก็ได้มากล่องนึงก็ได้ทานได้เป็นไงอัจฉริยะนะหรือถ้าเราอยากจะกินแบบอาหารสดๆทำใหม่ๆนี่อยากจะกินแบบฟรอสเซ่นไปดูเกี๊ยวซ่าทำกันสดๆใช้เวลาประมาณ2นาทีนิดๆ
อ่ะดูภาพต่อไปนี่ให้ดูเลยนี่ไปยืนเฝ้าทำเกียร์ซ่าใช่ดูดิตั้งแต่แปะแผ่นเนี่ยสั่งเราสั่งซื้อเกียร์ซ่าปุ๊บเรียกมันทำให้สดๆอันนี้เขาเรียกว่า AI หรือเขาเรียกว่า IoT เนี่ยอันนี้โรบอทเล่าหุ่นยนต์เล่าโรบอทก็โรบอทแต่ว่ามันอยู่ในคอนเซ็ปต์ของ IoT หรือ AI AI สิ AI แล้วที่ยาประดิษฐ์มานี่ไงนะเครื่องมันเก่งมากเอาแผ่นไปแปะแค่สั่งมันว่าอยากจะซื้อเกียวซ่าซื้อเกียวซ่าทำใหม่ๆไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ตรงเนี้ยที่มันมีความฉลาดทัดเทียมมนุษย์มันจะฟังออเดอร์เรารู้เรื่องแล้วมันจะทำการผลิตเกียวซ่าแบบสดๆใช่ช่วยกันเลยเอาแป้งไปวางตัดหมูไปวางคนนึงก็เห็นไหมทำเสร็จนี่ให้ดูต่อไปครับเชื่อต่อไปนะต่อไปโอ้งานดูงานแน่ๆอ่ะต่อไปงานไม่ล่ะดูว่าจะตกงานไหมต่อไปครับอันนี้จะเป็นเครื่องสแกนคลื่นหัวใจของเราในร้านสะดวกซื้อนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่เครื่องสแกนคลื่นหัวใจทำไมคะผมมาเห็นหุ่นยนต์ทำเกียวซ่าทำไมยังมีหุ่นยนต์ขับเครื่องบินแทนคนไหมไม่ปกติเครื่องบินก็ไม่ต้องแล้วนะมันเป็นระบบอัตโนมัติอยู่นะคนก็แค่คอนโทรลดูเวลาเดินเคลนมีอะไรมันต้องมีอะไรฉลาดแทนคนนั่งอยู่ตรงตำแหน่งนักบินบนเครื่องบินไหมโดยเฉพาะเครื่องบินของการบินไทยอ่ะโอ้โหทำไมเฉพาะจอมขนาดนี่มีปัญหาอะไรกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่19นักบินกลุ่มนึงบุกไปหาดีๆการบินไทยสุนเนตดำรงชัยกุลดำรงชัยธรรมบุกไปหาดีๆบุกไปหาคุณสุนเนตที่สำนักงานใหญ่ขณะที่ทางสังคมเขาด่าทอกันสนั่นหวั่นไหวเรื่องซูริก971TJ 971ซูริกสุวรรณภูมินักบินกลุ่มนั้นบุกไปเจอดีๆกันในไทยบุกไปเจอคุณสมเมธเจ้านายตัวเองบุกไปคุยเรื่องอะไรทราบไหมฮะเรื่องอะไรคะขอขึ้นเงินเดือนอ๋อขอขึ้นสวัสดิการโอ้แต่เงินเดือนมันก็แต่ว่านอกห้องเนี่ยสังคมก็ด่ากันขมเลยไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นที่ซูริกไม่เหมาะเนาะจังหวะไม่ได้นะเนี่ยบางคนก็นึกจังหวะไม่ได้จริงๆขอขึ้นเงินเดือนตอนเกิด AI ช่วยประดิษฐ์ IoT ที่สามารถขับเครื่องบินหรือคุมเครื่องบินแทนคนสักหน่อยได้ไหมจะไม่จ้างยุคในการบินไทยนอกจากซื้อ Boeing ซื้อ Airbus แสนล้านบาทนี่เขาคงจะซื้อแสนล้านบาทที่จริงเจอแสนล้านบาทนะค่ะฝูงใหม่ช่วยยกเลิกการซื้อสักหนึ่งลำเอาเงินที่ประหยัดได้ไปซื้อระบบฉลาดมาขับเครื่องบินแทนคนหน่อยได้ไหมเมื่อจะได้หายยุ่งกันสักทีจ้ะตามนั้นพอแล้วนอกเรื่องพอแล้วต่อไปมาดูอันนี้เป็นระบบตรวจวัดคลื่นหัวใจนะระบบมันดีมากเราสามารถทำได้เองเลยนะสามารถตรวจเช็คได้ดูก็จะมีเอาไอจะมีเฮดโฟนตรงนี้เอามาใส่กับตัวเองแล้วก็นั่งนิ่งๆสักพักมันจะมีระบบมันจะอ่านค่าบอกมาให้อันนี้มันจะอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อนะไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลปลอดภัยกันในร้านสะดวกซื้อใช่รอสารนี่แหละวัดค่าคลื่นหัวใจของตัวเองในร้านสะดวกซื้อได้ด้วยเพื่อที่จะตรวจเช็คได้ตัวเองอะไรอย่างไรเพราะเดี๋ยวนี้ร้านสะดวกซื้อเขาขายยาใช่ไหมพอตรวจคลื่นหัวใจเป็นยังไงต่อเดี๋ยวดูภาพต่อไปไม่ได้อันนี้ผมค้านนะบริการตรวจคลื่นหัวใจแล้วก็ซื้อยาในร้านสะดวกซื้อเลยนี่คือผมคัดค้านผมไม่เห็นด้วยนะดูอันต่อไปเขาจะปรึกษาหมอต่อไปเขามีเครื่องมือด้วยนะเพราะว่าร้านสะดวกซื้อมันจะมีขายยาบางอย่างได้ใช่ไหมปวดหัวเป็นไข้อันนี้เป็นเครื่องมือที่เราสามารถคุยกับหมอได้เราเป็นลูกค้าเราไปนั่งแล้วคุยกับหมอจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเราจะสื่อสารว่าเรามีอาการแบบนี้ปวดหัวแบบนี้แบบเนี้ยอันเนี้ยเครื่องเจ้าเครื่องเนี้ยจะทำให้เราคุยกับหมอได้ว่าเราควรจะทานยาอะไรใช่ก็หมอจะอยู่ในจอนี้ไม่มีหมอจริงแต่อยู่คนละที่กับเราแต่เราจะใช่อยู่คนละที่กับเราเพราะฉะนั้นหมอจะไม่ได้มาประจำอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อแต่เราจะคุยกับหมอได้ให้บริการผ่านร้านสะดวกซื้อไกลใช่ทางไกลปลายทางก็คือร้านสะดวกซื้อใช่ปรึกษาหมอในร้านสะดวกซื้อใช่ค่ะทางระบบทางไกลใช่คุยได้หมอจริงๆก็ตอบใช่ค่ะนั้นหมอจริงค่ะไม่ใช่หุ่นยนต์เสียค่าบริการค่ะแล้วเราจะได้ซื้อยาได้ถูกต้องรู้ละเจ้าสุรธนินจีรวนนท์ได้ไอเดียจากไหนได้ไอเดียจากไหนนี่ออกละอ่ะต่อฮะต่อเดี๋ยวอันต่อมาอันต่อฟังอันต่อมาอันนี้จะเป็นหุ่นยนต์โรบอทเพื่อนชวนคุยเห็นไหมเราเหงาเราอะไรเพราะว่าจะมีทำหุ่นยนต์ให้สามารถคุยสื่อสารกับเราได้แสดงอารมณ์กับเราได้เราจะไม่เหงาเห็นไหมว่าถ้าเป็นผมนั่งเหงาหนักไปมันยังไงมันก็ของเทียมอ่ะมันก็ดอกไม้พลาสติกอ่ะผมอยากได้ดอกไม้จริงผมก็ปัญหาไม่ได้ไงก็คุยกับหุ่นยนต์โรบอทไงใครเหงาใครเครียดเวลาเราเครียดไง
ในบางช่วงเวลาสมมติเราหาคนคุยไม่ได้ทุกคนก็ยุ่งหมดอะเจ้าหุ่นยนต์โรบอทมาคุยเป็นเพื่อนแก้เหงาสื่อสารคุยตอบโต้กันได้อะเห็นยังว่าตั้งแต่ดูมาทั้งหมดเนี่ยต่อเขาบอกต่อไปร้านสะดวกซื้อนะอย่างรอสามเนี่ยเขาบอกเขาคงเหลือแค่คนเดียวอะประจำร้านไม่ต้องจ้างพนักงานอื่นเพราะทุกอย่างมันใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใช้อะไรกันหมดเลยนี่แหละคือเหตุว่าถ้ามันพัฒนาอ๋ออันนี้ไปลองเล่นมาด้วยอันนี้เป็นเครื่องที่จะทดสอบความร่างกายของเราว่าช่วงนั้นณขณะนั้นอารมณ์ร่างกายเราความอบอุ่นร่างกายเราเพียงพอไหมอย่างไรนะคะเพราะจะมีให้นั่งวัดกลิ่นได้ด้วยนะตรงนิ้วก็จะมีปุ่มก็วัดได้สามารถว่าช่วงนั้นอารมณ์เรากลิ่นแบบประมาณไหนอย่างไรมันก็เช็คว่าเทสที่ฝ่ามือเนี่ยนะใช่มันจะเทสออกมาได้แล้วที่ฝ่ามือมีกลิ่นนะใช่ร่างกายเราอบอ้าวไหมเราสบายไหมไม่เครื่องนี้มันเทสมาได้แล้วมันจะประมวลแล้วผมติดใจฝ่ามือมันมีกลิ่นถามเขาแล้วเขาบอกเขาเช็คกลิ่นได้เพราะมันจะมีปุ่มเราจะนั่งกลิ่นจากฝ่ามือนั่งเก้าอี้ทั้งตัวไปนั่นแหละแล้วก็มือวางอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีวิธีเช็คกลิ่นได้เพราะมันจะมีปุ่มตรงนี้ถ้าได้ดูทำครับมันจะบอกถึงอะไรครับสถานะสภาพร่างกายเราตอนนั้นเป็นยังไงว่าสภาวะอารมณ์ใช่ทั้งหมดว่าร่างกายเราสะดวกสบายไหมอยู่ในอารมณ์ที่แบบตอนนั้นมันร้อนร่างกายมันจะบอกประมวลผลออกมาถ้าอยู่ในเส้นแดงเนี่ยมันก็แสดงว่าสภาพร่างกายตอนนั้นร่างกายเราอยู่ในโมเมนต์ไม่ดีแต่ถ้าอยู่เขียวนี่แสดงว่าเราอยู่ในสภาวะที่สบายมากโมเมนต์ดีมากเห็นไหมไปลองเล่นมาเอ๊ะผมจำได้ว่าคุณจำได้ไหมสมัยก่อนเรามีอะไรสักอย่างหนึ่งไปจับอ่ะเราจะขึ้นแดงขึ้นเขียวมันเหมือนแบบวัดอารมณ์ชนะใช่ใช่ใช่แต่จริงการวัดอารมณ์นั้นมันเหมือนมือถ้าคุณร้อนมากมันก็แสดงว่ามันเขียวว่าไม่รู้นานนั้นอ่าจบไม่ทราบสิครับแต่เทคโนโลยีเนี่ยต้องบอกว่าเทคโนโลยีเอาล่ะใครที่มีประสาทหูไม่ดีก็จะรำคาญคนสองคนอยู่ในจอนั้นนะครับเพราะว่าไม่ให้จังหวะกันและกันนะคนฟังถ้าหากว่ามีการแยกประสาทไม่ทันนะมันก็เลยกลายเป็นสับสนจนลุงงอกนี่สบายเลยไอ้พวกนี้นะครับนะผมจะฟังแต่ผู้ชายอย่างเดียวให้รู้ไว้ผู้หญิงผมจะไม่ฟังเพราะอะไรพอเวลาผู้ชายพูดถึงหญิงแทรกกลับไปทุกทีมันก็เลยไม่ได้เนื้อหาโอเคไหมครับเรื่องอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าทฤษฎีการสื่อสารกันละเอาล่ะนี่เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราเนี่ยกลับมาถึงตรงนี้ต่อไปอนาคตนะครับผมบอกว่าอัจฉริยะสู้อริยะไม่ได้แน่นอนอนาคตต่อไปเป็นไงต่อ 5G ไปสมมติว่า5ปีผ่านไปมันจะเป็น 6G เอาล่ะก็แปลว่าไม่ได้เกิน10ปีเทคโนโลยี 6G นี่จะมานะครับส่วนคอมพิวเตอร์มันจะมารูปแบบไหนควอนตัมคอมพิวเตอร์คิดว่าน่าจะสุดที่ควอนตัมนะครับแต่มันคือว่าเร็วมากแล้วนะวินาทีเดียวแป๊กๆสื่อสารได้ทั้งโลกนะครับเวลาเทคโนโลยียังช้าอยู่นะครับ YouTube ยังช้าอยู่ประมาณ2วินาทีในการโต้ตอบกันระหว่างท่านกับผมอยู่หน้าจอเช่นผมอ้าปากพูดเคาะไม้แป้งพอแป้งปุ๊บ1วินาที2วินาทีท่านถึงจะรู้ถึงจะทันโอเคมั้ยครับส่วนเฟซมันจะเสียเวลาใช้เวลาประมาณ8วินาที4วินาทีนู่นในการโต้ตอบกันนะครับถ้าควอนตัมมาปุ๊บในวินาทีเดียวแป๊บโอเคมั้ยครับวินาทีเนี่ยสื่อสารได้ทันทีเพราะฉะนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับอริยะที่จะมาใช้นะครับเหมาะอย่างยิ่งกับลุงงอกที่จะมาช่วยรักษาผู้คนผ่านหน้าจอเตรียมตัวไว้ครับพยายามแชร์กับเพื่อนฝูงให้ได้มากๆต่อไปนี้เพราะว่าผมต้องการให้ท่านช่วยเหลือตัวเองโอเคมั้ยครับนะเป้าหมายหลักของผมคุณจะรักษามนุษย์เอาไว้ไม่ใช่หรอกครับนะผมรู้ว่าเคมียุกยามทำลายมนุษย์ผมรู้อยู่แล้วล่ะตรงนี้นะนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับเมื่อผมรู้เช่นนั้นผมต้องทำหน้าที่รักษามนุษย์นะภาษาอังกฤษจะใช้นะเดี๋ยวนะ Purity for Human Care โอเคไหมครับบอกให้รู้หน่อยเดี๋ยวจะใช้ภาษาอังกฤษในคำไหนนะครับ Human แปลว่ามนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดโอเครู้ภาษาสื่อสารกันเท่านั้นเองนะรู้เรื่องหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะวันอาทิตย์ที่4นะพฤศจิกาที่นี่นั่งกล่าวจะมีการบรรยายเรื่องนี้เรื่องพลังงานที่บริสุทธิ์มันผ่านชั้นบรรยากาศไปได้ยังไงท่านต้องมารับรู้โดยตรงนะครับมาในห้องนี้นั่งได้ประมาณสัก150คนได้หรอครับนะอย่างมากถ้ามันล้นก็เอาไว้นอกห้องนะทำนองนี้ครับอาหารการกินก็เชื่อว่าน่าจะมีการพอกินอยู่หรอกไม่พอก็เอาน้ำเจ้าพระยาตักใส่ต้มกินกันเองยอดไม้หลังบ้านต้นมะยมมีหลายต้นมีต้นนึงริมรั้วก็มาต้มกินกันกันตายไว้ก่อน
อะไรทำนองเนี้ยครับโอเคนะเพราะว่าทุกอย่างที่นี่เราไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายมีแต่การบริจาคกันนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสแจ้งเพื่อกรณีทราบนะฮะเอาละอย่าลืมพรุ่งนี้ชาวนครปฐมนะเจอกันที่วัดนะวัดพระปฐมเจดีย์จำหน่อยครับนะวัดพระปฐมเจดีย์นะเวลาเที่ยงถึง18:00 น.นะครับที่นั่นมีพระมหาชัยชุมพลเป็นคนดูแลเป็นโต๊ะโผหมายเลข1ตรงนั้นเองนะครับไปสอบถามเองแล้วเตรียมตัวไปให้ทันกันนะครับผมก็จะพยายามทําเวลาไม่ให้เกินเที่ยงในการไปถึงที่นั่นนะครับโอเคนะเอานะทีนี้กลับมาถึงอนาคตข้างหน้า10ปีอัจฉริยะจะมารวมกับอริยะน่าอัจฉริยะจะไปเรียกว่า IoT อะไรต่างๆนะที่เขาเก่งนะฮะมันจะมารวมกับอริยะเพียงแค่เดินผ่านประตูไปเนี่ยเดินผ่านประตูไปเดินเข้าเดินออกอาการเจ็บก็ได้ป่วยจะหายไปมันถึงขนาดนั้นนะครับน่าเพราะฉะนั้นหมอตกงานแน่จะบอกให้ทราบไว้ผมเตือนแล้วนะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ตกงานนะนอกจากจะตกงานแล้วจะมีการถูกแจ้งข้อกล่าวหาไม่ใช่ด้วยนะขออนุญาตเรียนเตือนด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งนะครับด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งด้วยนะที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ผ่าน YouTube www.tv เพราะวันนี้ที่วันพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นมาถึงตรงนี้นะครับเป็นวันที่20วันเสาร์ที่27ตุลาคมพ.ศ. 2561โอเคไหมครับเวลาขณะนี้ก็15:10 น.นะผมต้องการที่จะปักหลักอะไรล่ะก็เรียกว่าไทม์ไลน์เอาไว้ในตอนตั้งต้นในการพูดจาเรื่องอย่างนี้นานๆที่จะพูดตรงนี้เอาไว้นะครับเพราะเมื่อเวลาพูดแล้วก็อยากจะให้เป็นการพูดไว้ตั้งแต่เมื่อใด5ปีผ่านไป10ปีไปความจริงจะเกิดขึ้นไหมกับสิ่งที่ลุงหมอพูดถึงตรงนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยฝากเอาไว้กรุณาขอบนอบเอาไว้กรุณาที่ขอได้โปรดพิจารณาให้สมเหตุสมผลท่านมีสองหูมีสองตาอย่าเชื่อลุงหมอกง่ายๆลุงหมอกไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ใครเชื่อพูดหลายครั้งแล้วเรื่องนี้แต่ลุงหมอกที่จะเกิดมาเพื่อที่จะมาเปลี่ยนความคิดโทษเปลี่ยนความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาก่อนว่าโอ้โหยนู่นนี่นั่นสารพัดมาเปลี่ยนความเชื่อเก่าๆที่เคยมีนะลองเปลี่ยนใช้กับความเชื่อเนี่ยเพราะความเชื่อมันทำให้โง่จริงนะเอาไม่รู้เชื่อแต่มันโง่ไปก่อนแน่นอนนะมีหลายคนคิดว่าเอ้ยเชื่อแล้วฉลาดมาถึงวันนี้ลุงหมอบอกเชื่อปุ๊บโง่ปั๊บทันทีโอเคไหมครับเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้นะเมื่อเวลามาเปลี่ยนความเชื่อลองดูซิเช่นสิ่งที่ไม่เคยเชื่อเนี่ยลองกลับมาเป็นเชื่อลองดูซิแล้วก็เจาะหาความจริงในความที่ไม่เชื่อและเจาะหาความจริงในสิ่งที่เคยเชื่อกันมาก่อนให้ได้นะครับเพราะความจริงของจริงแท้มีเพียงหนึ่งเดียวมันซ่อนอยู่ทั้งเชื่อและก็ไม่เชื่อโอเคไหมครับถ้าผมเขียนเป็นลายลักษณ์เอาไว้เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มันจะเป็นทางตัว Y นะครับนี่อย่างเงี้ยมันจะเป็นรูปนี้เห็นไหมครับลักษณะอย่างเงี้ยง่ายๆเลยครับเห็นไหมภาพจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นนะฮะเห็นชัดนะครับเห็นไหมเห็นชัดนะครับโอเคไหมทีนี้ถ้าหากว่าใส่วงกลมนี่หนึ่งวงใส่คำว่าเชื่อทางด้านนี้แล้วก็ไม่เชื่อมันก็จะออกเป็นอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ไม่เชื่อเห็นไหมเห็นไหมครับเอาละถ้าใส่วงกลมไปหนึ่งวงเห็นไหมนี่ความจริงเนี้ยความจริงคือเส้นตัววายที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยเข้าใจมั้ยมันก็ต้องผ่าสิครับผ่าสิ่งที่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อด้วยผ่าขาดไปเลยเงี้ยเห็นไหมครับมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อดูภาพให้ออกครับนะฮะถามว่าตัวนี้มาจากอะไรมันมาจากนี่พีอีก็ได้อ่ะเอามันดื้อๆเลยอย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมพนักงานบริสุทธิ์ครับอยู่ตรงนี้เองพนักงานบริสุทธิ์รูปแบบนี้จะมาอย่างนี้โอเคไหมครับพอเวลาปลายสื่อก็คือตัวนี้เหมือนกันสุดท้ายก็เป็นพีอีเหมือนกันนะนะเห็นไหมเนี่ยพีอีเหมือนกันครับจากทางด้านเนี่ยเห็นไหมพีอีเห็นไหมครับ
พลังงานบริสุทธิ์ครับมาตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาลงมามันแยกไปที่สุดพลังงานบริสุทธิ์ผ่านคำว่าไม่เชื่อไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่เคยเชื่อซะบ้างก็ดีเป็นอะไรไปละมันไม่ตายแน่นอนนะฮะความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดถ้าหากว่าเราไปเจาะลึกถึงความไม่เชื่อได้ล่ะมันเกินยอดมนุษย์ไหนด้วยแล้วผ่าลึกในทางที่เคยเชื่อมาก่อนเหมือนกันส่วนมากเชื่อแล้วหยุดเลยไปไหนไม่เป็นเลยเห็นไหมครับมันเชื่อซะแล้วนี้ไม่ต้องคิดต่อเห็นไหมครับเห็นไหมฮะความจริงซ่อนอยู่ในความเชื่อความจริงซ่อนอยู่ในความไม่เชื่อลุงงอกพูดกับมาไม่น้อยกว่า20 ปีบัดนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอได้โปรดให้เข้าใจเอาแว่งมากจึงอยากจะให้หลายท่านมานั่งฟังที่ผมบรรยายยาวเหยียดตั้งแต่เช้าถึง18:00 น.เอาเรื่องพูดกันนักกันหนาขนาดนั้นนะไม่มีโพยด้วยอ่ะอาจารย์นอนเนี่ยเรื่องราวของมนุษย์แท้ๆตอนนี้นะครับมันจะก้าวข้ามได้หลายอย่างนะครับก้าวข้ามเรื่องศาสนาด้วยเพราะที่สุดมันจะมาลงที่มนุษย์เรื่องเดียวมันต้องเข้าใจมนุษย์ก็มีเรื่องของร่างกายของเราใจของเรานะความนึกคิดของเราความรู้สึกของเรากายใจรวมกันปุ๊บเป็นความรู้สึกบวกความนึกคิดทันทีเลยเห็นไหมครับมันมีจิตของเราจิตกับใจเหมือนกันมันเชื่อมตรงไหนมันแยกตรงไหนมันจะได้รู้กันนะมิฉะนั้นมันไม่ได้เพราะองค์ความรู้เก่าเนี่ยผมก็ฟังหูยานมาเยอะเกจิอาจารย์ต่างๆนาสารพัดนะฮะไม่ว่าจะวันแน่ขนาดก็ตามทีนะครับถึงทุกวันนี้ถ้ามีก็ต้องออกมากันนะมาช่วยกันครับมนุษย์เนี่ยยิ่งคนไทยประเทศไทยต้องเปิดตัวตนนะฮะออกมาที่จะช่วยกันในการที่จะให้ความถูกต้องตรงจริงในรูปแบบที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติและเหนือกับธรรมชาติมันมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็เหนือธรรมชาติด้วยถ้าบอกว่าสิ่งนี้คือธรรมชาติไหนมันธรรมชาติมันจะอยู่นอกเหนือธรรมชาติถ้าวงกลมนี่คือธรรมชาติเนี่ยมันก็มีทั้งบวกค่าบวกเอาเชื่อเป็นค่าบวกซะเลยไหมไม่เชื่อเป็นค่าลบกันยังได้ด้วยเห็นไหมครับค่าบวกคือดีนะลบก็คือไม่ดีแค่นี้เองครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างดีกับไม่ดีจะเห็นได้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันซึมซับกันอยู่ทุกส่วนสรรพส่วนถ้าหากมันซึมซับกันหมดทุกรูปแบบเห็นไหมครับซึมซับไปทุกอนุธาตุสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับไอ้ความพีเนี่ยฮะไอ้ตัวพีมันแตกนองว่ามากมายมหาศาลนะฮะพลังงานบริสุทธิ์มันคลุมอยู่เวลาเนี่ยผมจะเรียกมันว่านะครับไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับนะไฟฟ้าสถิตนี่นะหรือถ้าเป็นแม่เหล็กก็แม่เหล็กโลกถ้าไฟฟ้าต้องเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับทีนี้พูดถึงแม่เหล็กอะไรต่างๆสารพัดเดี๋ยวถือโอกาสวันนี้ผมเช้าวันนี้ผมก็เขียนเอาไว้ตั้งเยอะแยะนั่งขึ้นมาแล้วก็โรคฮิตติดอันดับโลกมีเบาหวานความดันไขมันแล้วก็หัวใจเห็นไหมฮะกรณีนี้ PE เอาอยู่แน่เห็นไหมต่อมาหัวใจกับความดันแยกกันไม่ออกนะเบาหวานกับไขมันแยกกันหมดเหมือนกันแต่ PE เอาอยู่เหมือนกันโอเค PE เนี่ยเอาอยู่นะครับคำว่าเอาอยู่เอาอะไรสิเนี่ยนะกลับมาถึงกระด้านนี้ทีนึงไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสแม่เหล็กประดิษฐ์มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมานะไฟฟ้าคือไฟฟ้ากระแสกระแสตรงกระแสสลับโอเคไหมครับนั่นก็คือเรื่องราวของอนุภาคนะเรื่องของไฟฟ้าพวกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สูงๆเนี่ยครับมาจากแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมามือถือมือถอยพวกคลื่นความถี่ความยาวพวกนี้ใช่ทั้งนั้นนะครับโอเคนะนี่มาแรงมากพวกคลื่นไงนะโรคที่มาจากเกิดจากคลื่นนี่เยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับคลื่นต่างๆนะพวกนี้นะครับทีนี้เรามาถึงเรื่องของพลังงานแม่บริสุทธิ์ที่เกิดจากธรรมชาติแสงก็เป็นคลื่นและเป็นอนุภาคด้วยแสงที่เราเห็นของเรากายนี่เป็นคลื่นและอนุภาคด้วยนี่โดยธรรมชาติวิทยาศาสตร์เขาก็ค้นพบเหมือนกันนะเป็นคลื่นและอนุภาคเหมือนกันนะครับเสียงก็เหมือนกันเป็นคลื่นและอนุภาคเหมือนกันโอเคไหมความร้อนก็คลื่นความร้อนได้เป็นอนุภาคเช่นเดียวกันทั้งหมดก็คือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์สิ้นเห็นไหมครับพลังงานบริสุทธิ์ตรงไหนทีเนี้ยพลังงานบริสุทธิ์ก็คือถ้าเป็นไฟฟ้าต้องเป็นไฟฟ้าสถิตต้องเป็นแม่เหล็กถ้าเป็นแม่เหล็กต้องเป็นแม่เหล็กโลกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไฟฟ้าสถิตก็คือมาตรงนี้เองครับเห็นไหมหน้านี้ผมเขียนไว้เมื่อเช้าเนี่ยต่อไปพวกนี้มันจะกลายเป็นตำรานะครับตำราองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะแต่เขียนให้อ่านกันสบายๆนะผมมีเวลานิดนึงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือพลังงานบริสุทธิ์ก็คือ LPE ลูกงอกนี่เองครับ LPE คือลูกงอกนะฮะ
แอลคือลุงลุงหงอกมาจากลุงหงอกมีเอกลักษณ์มีสัญลักษณ์เนี้ยมีอัตลักษณ์เนี้ยเออนี่คือลุงหงอกหน้าตาเป็นนี้แหละโอเคนะนายไกรสอนพรหมพิทักษ์นี่แหละคือลุงหงอกโอเคไหมในนามศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนี่เองโอไหมพี่อ้าวล่ะเมื่อโอก็ขอให้เข้าใจตรงกันมันจะชัดไปเลยเป็นไงบ้างวันนี้นะครับนี่อีกทีนึงสิ่งเหล่านี้ผมบอกว่าอนาคตก็น่าไม่น่าจะเกิน10ปีนะมาไม่น่าเกิน10ปีนะแค่เดินผ่านประตูเข้าไปนะไปทำอะไรก็ไม่รู้ภายในนะภายหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยครับออกมาปุ๊บอาการไม่ปกติของร่างกายคือว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คนมนุษย์จะหายไปตามทางออกดูสิครับดูยิ่งใหญ่ขนาดไหนพอถึงวันนั้นนี่คือนี่แหละเขาเรียกว่ายุคศรีวิไลหรือยุคของพระศรีอริยมิตรัยใช่หรือเปล่าก็ถามกันเล่นๆเงี้ยครับใช่ไหมมันถึงยุคหรือเปล่ายุคใบนี้มันจะไปไม่รอดอยู่แล้วนะครับเมื่อวันที่ผมพูดถึงสงเริ่มต้นสงครามโลกนะจะเกิน6เดือนหรือว่า1ปีหรือเปล่าให้สังเกตจากวิธีสังเกตนะฮะน้ำมันจะขึ้นน้ำมันจะขึ้นวุบวุบวุบเลยครับเพราะมันขึ้นปุ๊บเศรษฐกิจโลกเป๋แล้วทีเนี้ยซื้อขายลำบากแล้วทีเนี้ยมันไม่มีเงินอ่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำอาหารการกินเวลาเนี้ยชาวไร่ชาวนาจะขายที่ไรที่นานะครับบอกให้ทราบไว้ผมมี45ไร่ผมไม่ตายแน่โอเคไหมที่นาผมพ่อให้มาพ่อให้มาโอเคนะไม่ตายแน่มีกินเนี่ยมีอยู่กระต๊อบไหนก็ได้เรื่องอยู่กับเรื่องกินโอไหมครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งเพื่อกรุณาโปรดรับทราบฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีสารนิติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำเป็นหลักครับจำไม่ขึ้นใจไว้เน้นหนักเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ทุกคนได้รักษาตัวเองได้พยายามเน้นหนักหาวิธีต่างๆสารพัดที่จะหาวิธีที่จะช่วยกันในเวลานี้ทั้งหมดอย่าเชื่อลุงออกแต่เวลาบอกแล้วลองทำดูสิครับนี่มันจะเกิดผลท่านเองนะครับแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าซะพี่เอ้ยต่อไปนี้ขออนุญาตดูเลยนะขอสกิปเบาๆซิว่ามีใครบ้างที่อยู่หน้าจอนี่ขนาดนี้อยู่ในจอนี่อยู่หน้าจอใช่ไหมอยู่ในจอเหนื่อยไหมลุงออกเหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะเหนื่อยก็เหนื่อยแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าซะพี่เอ้ยต่อไปนี้ขออนุญาตดูเลยนะปึ๊บเอาละมาแล้วจ้าขอสกิดเบาๆนะจ้านะจ้านะครับนะครับอ้าวสกิดปุ๊บอ๋อมีน้อยชื่อจังหลุดเหรออ๋อไม่ได้เปิดแต่ตอนต้นนะต่อไปมีคำถามก็เชิญเลยนะครับมีเวลาคำถามก็ต่อมาได้เลยนะครับ ถามเรื่องอะไรก็ว่ากันมาตามเกิดตามมีนะครับ Internet of Things โอเคได้ครับใช้ได้นะทีนี้ผมก็ใส่เข้าว่าผมก็ว่าอินเทอร์เน็ตoperation ตัว all of thing นะครับก็แปลว่าต่อไปนี้ all thing ก็ได้ all thing ดีกว่า all thing มันเฉพาะเจาะจงอันหนึ่งอันเดียวกันไป all นะฮะ A-L-L all ทั้งหมดนั่นแหละครับนะ 5G มันจะมาควบคุมต่างๆนะทุกอย่างของชีวิตประจำวันของมนุษย์นะถ้าเป็นผมใช้ว่า all thing นะฮะนะ internet all thing นะถ้าผมใช้ว่า internet operation นะ operationเทคโนโลยีแปลว่าใช้เทคโนโลยีนะฮะมาทำงานแทนมนุษย์หมดเนี่ยนะภาษาลุงหงอกเห็นไหมครับเป็นงั้นเอ่ยถ้าเลือกใช้ภาษานะไม่ได้เก่งภาษาอะไรครับแต่พอจะเข้าใจมันได้ที่นี่หน่อยนะครับโอเคนะแค่นั้นเองครับเราสู่กันฟังพี่นะเอาละยังไงก็ตามที่องค์ความรู้ตะวันตกเนี่ยผมบอกว่าไปไม่รอดแล้วครับที่สุดแล้วก็คือน่าจะล้มกระดานโอไหมครับล้มกระดานโลกคืออะไรรู้ไหมสงครามโลกสิพี่นี่เรียกว่าล้มกระดานนับกันใหม่นะครับพอถึงจุดนั้นปุ๊บโลกวันนี้ใช้เงินสกุลเดียวเท่านั้นในการแลกเปลี่ยนค่าประเทศในประเทศก็มี1สกุลใช้แลกขายต่างประเทศเพราะฉะนั้นขายกระดานที่มีให้ที่อยู่ก็ขายกันไปประเทศไหนต้องการอย่างเช่นประเทศไหนต้องการฝนลูกหมอไปทำฝนให้จบข่าวไหมครับประเทศไหนต้องการจะสลายหิมะลุงออกไปสลายให้ดีไหมโยมไม่รู้ว่าคิดราคาไม่สูงกูสิอะไรทำนองนี้นะครับโอเคไหมครับทำในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้มันเนี้ยจะดีกว่ามั้งทำนองนี้อย่าไปแข่งกับมนุษย์ที่เขาทำอะไรต่างๆจะไปแข่งเขาเนี่ยโอเคไหมเอามันถึงขนาดไปเลยนะครับผมพูดเสมอนะฮะคำว่าอะไรเมื่อกี้นี่อัจฉริยะบวกอริยะนั่นนะโอเคไหมครับต้องมาร่วมมือกัน
อัจฉริยะก็ผลิตเครื่องมือมาสิครับอัจฉริยะจะเป็นคนสั่งให้ทำเองสั่งทำไงทำไงโอเคไหมเพราะอัจฉริยะจะเป็นประเภทที่รู้เข้าใจไหมทีนี้พอเวลาทำปุ๊บจะมาแมทกับความเป็นอัจฉริยะความเป็นอัจฉริยะหรือเปล่ามันก็ง่ายขึ้นโอเคไหมครับถ้ามันได้งั้นก็สามารถทำได้หมดสิเหลืออะไรล่ะพี่เห็นไหมครับนี่อนาคตนะเราต้องพูดถึงอนาคตนะพี่นะจะเป็นอย่างนั้นไปนะอย่าโมแต่นิ่งนอนใจอย่าโมแต่ทะเลาะกันสงสัยแล้วก็ถามมาพอเวลาถามพอถามปุ๊บก็ต้องเปิดใจรับรู้นะครับไม่จะคิดย้อนแย้งจากภูมิเดิมตัวเองจากของเดิมของเดิมเป็นของเก่านะเปลี่ยนของเก่าเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความไม่เชื่อซะเนี่ยมาปรับความคิดพิชิตความใจกันใหม่ปรับความคิดหรือว่าแชร์ความคิดต้องเป็นคนอย่างนั้นให้ได้ครับยุคสมัยนี้นะครับถ้าทำใจจนไม่เป็นยุ่งเลยนะครับมันอัดอั้นที่สุดมันหนีไม่ออกแล้วถูกอากาศความกดความดันก็จะมาอัดตัวเราเองทำให้สุขภาพไม่ดีเป็นง่อยเป็นหงิกต่อไปนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับถึงขนาดนั้นเด็กนิดเดียวนะครับยังเจ็บหัวใจเลยเมื่อเช้าเนี่ยช่วยคนหนึ่งคนเด็กอายุ13-14ปีเนี่ยอะไรแค่นั้นก็ถูกว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบพูดยังว่าถูกควายชนถูกพอเขาเลิกพูดกันแล้วพวกนี้ตกยุคหน้าดูเลยครับไม่รู้นะเอะคำว่าอักเสบเนี่ยผมถือว่าตกยุคแน่อันที่สองก็คือ อะไรเชื้อติดในกระแสเลือดตกยุคอีกแหละมันเชื้ออะไรเชื้อ X ถือว่าไปเชื้อ Y ก็ให้มันรู้ไปตัวเชื้อมันโอ้โหมันร้อยลบมันเป็นอากาศไปแล้วตรงนั้นน่ะโอเคไหมครับเพราะคนที่รู้ไม่ทันก็อย่างว่าแหละเพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสมาแชร์กันในรายการที่นี่ขณะนี้เวลานี้โดยลุงหงอกจากลุงหงอกแล้วเพื่อใครทีเนี้ยเพื่อท่านที่อยู่หน้าจอนั่นแหละครับโอเคไหมครับโดยลุงหงอกจากลุงหงอกเพื่อท่านที่อยู่หน้าจอโอไหมครับมาโอ้ยเหนื่อ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 ยท่านฟังก็เหนื่อยนะวันนี้พูดเร็วไปนิดนึงช้าๆก็ได้ผมไม่มีหลายแอคชั่นนะด้วยช้าๆก็ได้สบายสบายเร็วก็ได้สบายบรื้อใส่เกียร์ห้าพูดก็ได้พวกนี้มีปัญหาหรอกเอาละครับอ้าวต่อไปมีคำถามไหมครับรีบเข้ามานะครับโอเครีบเข้ามานะครับคำถามนะครับตั้งใจจะขอพบลุงออกไม่ถึงขั้นคำว่าขอพบนะครับไม่ถึงขั้นนั้นเรามีประตูเข้ามานะครับผ่าน ID Line ซะนะครับ 22.7 นั้นจะมีคนตอบนะแล้วจะมีคนโต้ตอบอยู่แล้วนะฮะในการที่จะบอกอะไรต่างๆนามานะครับที่เชียงใหม่โอ้พบที่เชียงใหม่ตอนนี้มีการรวมตัวกันที่เชียงใหม่เหรอพอรวมตัวได้ยอดเสร็จปุ๊บก็จะเชิญลุงหงอกไปโอเคครับรวมตัวไว้ครับชาวเชียงใหม่ผมจะไปได้ทุกที่นะครับขอให้มีสนามบินรองรับไว้หน่อยนะครับผมไปจะให้ประโยชน์กันเยอะขอให้รวมตัวคนไว้มากๆก็แล้วกันนะเรื่องนี้มันเป็นการช่วยกันนะครับผมเองก็ไม่ได้ดั้มร้องไอ้ค่าตอบแทนเป็นเรื่องเป็นราวนะผมก็มีแค่จะทำบุญทำทานมาท่านเองนะครับนะออกค่าตั๋วบินไปกลับให้น้อยก็แค่นั้นนะครับขอคิดครับสักมื้อสองมื้อหน่อยผมก็ไม่เปลืองเลยก็ได้นะไม่ได้ผมไม่โอ้ยต้องไปนั่งนอนโรงแรมชั้นหนึ่งชั้นสองไม่ต้องครับผมโซฟาตัวเองผมก็ไปได้แล้วด้วยมั้ยห้องรับแขกใครก็ได้เงี้ยผมเป็นคนที่ง่ายๆกินนอนไม่ต้องห่วงผมเลยนะครับโอเคนะไม่ต้องเกรงใจด้วยนะผมไปบ้านไหนก็นึกว่าเป็นพี่กับน้องกันอย่าคิดอะไรมากไปกว่านั้นผมไม่ได้เต้นตั้งท่าเต้ท่าอะไรต่างๆแม้ว่าผมจะมีความสามารถระดับนี้ก็ไม่เคยวางตัวเต้ท่าแต่ประการใดไปไหนก็เหมือนกันโอเคเนี่ยเปิดตัวตนถึงขนาดนี้นะครับรวมทั้งคณะพวกเราด้วยนะครับพวกเราไม่ใช่ว่าจะเป็นคนประเภทเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอนะฮะโอเคไหมเหยียบขี้ไก่แตกหมดทุกมิติก็แล้วกันนะมันมีอยู่ปีนึงลงทุ่งนานะลุยนาเลยนะครับลุยโคลนเลยครับไม่รู้สิครับช่วงเวลาผมตำฝนเนี่ยมันปีไหนปี58 59 58ใช่ไหมนู่นจะปี58 59เลยครับทำให้ฝนตกลอยทุ่งนาไปเลยล่ะลงจริงๆเลยบรรยากาศทุ่งนาถึงขนาดมีครับถังมาเร็วนะถังมาเร็วนะไม่งั้นผมไปนะถามมาครับที่ติดตามเพจเคลมเทรนต้องทำบรรยากาศให้มีเคลมเทรนเต็มท้องฟ้าอ๋อเห็นเครนเหรออันนี้มันอะไรมันป้ายโฆษณาโอเคไหมครับคุณกรุณานะครับที่ติดตามเพจเครนเทมต้องทำบรรยากาศให้มีเต็มเข็มเต็มท้องฟ้าทำให้
เมฆอั้นไว้บนท้องฟ้าแต่ไม่ตกจนกว่าจะยิงฮาร์ฟแล้วโอเค HA รู้จักฮาร์ฟได้เลยฮาร์ฟ H สมมติว่ามันจะเป็น ARP ไงเนี่ยฮาร์ฟใช่ป่ะ ARP ไงนะกดดูเองแล้วกันฮาร์ฟเพิ่มโอเคนะนี่แหละคืออาวุธคลื่นนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับฮาร์ฟนี่นะครับเขาทำได้หมดแล้วนะครับคุณกรุณาสะท้อนคลื่นฮาร์ฟH เป็น AP P ก็ P ครับลงไว้ที่แผ่นดินทำให้แผ่นดินไหวเห็นไหมครับมันไม่รู้นะมันทำให้เกิดคำว่าแวกแคมเท่านั้นนะครับนะมันเป็นแรงดูดนะแผ่นดินมันก็ดูดครับภูเขาไฟระเบิดพวกนี้นะโดดง่ายจะตายทุกวันเนี่ยทำฮาร์ฟบนปล่องภูเขาไฟเท่านั้นนะครับมันเจอกันแล้วหนูก็พุ่งอย่างมหันสันตโรเลยนะครับมันพูดเล่นๆนะคือทำให้มันเกิดแวกแคมในอากาศมันเกิดแรงดูดโอเคไหมข้างในโลกมีแรงดันอยู่แล้วมันก็พร้อมที่จะประสานกันในระหว่างดูดกันดันแค่นี้เองเป็นหลักการง่ายๆครับจะบอกให้ทราบนะหลักการง่ายๆด้วยมันมาจากทฤษฎีของว่าเท่าเทียมกันก็คือ e เดี๋ยวนะ v เท่ากับ p vacuum เท่ากับ pressure vacuum เท่ากับ pressure ถ้ามันเท่ากันเมื่อไรปุ๊บมันจะเกิดคำว่าสมดุลนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวนะ vacuum เท่ากับ pressure เมื่อใดนะครับมันจะเกิดสมดุลทันทีนะครับมันจะไม่มีโอกาสที่จะเท่ากันได้เลยนะครับเช่น vacuum กับ pressure ในชั้นบรรยากาศอย่างนี้นะฮะจะไม่มีสิทธิ์เท่ากันเลยระหว่างแรงดูดกับแรงผลักแต่ทฤษฎีดูดจะเท่ากับผลักนะพิสูจน์ไม่ได้แน่นอนแต่รู้ว่าเป็นความจริงถ้าดูดเท่ากับผลักเมื่อไรปุ๊บมันจะนิ่งนะเอาคำว่าดูดสมมติว่าเอาผมดูดกระดาษแผ่นเนี้ยผมดูดนะแล้วมันจะปลิวมาทางจับติดปากผมนะเวลาผมดูดไปมันจะติดปากผมเวลาผมปล่อยเห็นไหมครับเวลาผมดูดกระดาษมันจะติดปากผมแปลว่านิ่งเห็นไหมครับในโลกนี้ตราบใดที่โลกไม่หยุดหมุนไม่มีเท่ากันแน่นอนระหว่าง P กับ V นะครับไม่มีทางเท่ากันเลยสิ่งนี้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้จุดเกิดกับจุดดับก็พิสูจน์ไม่ได้โอเคไหมครับคือจุดเดียวกันพิสูจน์ไม่ได้แน่นอนจำเป็นแม่นครับทั้งที่เป็นภาษาวิทยาศาสตร์นั่นนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้แน่นอนโอไหมครับชัดเจนมากนะทีนี้โลกวันนี้หมุนรอบตัวเองทีเดียวมันอยู่ได้ยังไงชั่วนาตาปีมันมาจากคำว่านี้มันเกิดคำว่าเรดิเอตเดี๋ยวนี้โอเคครับพลังงานเนี่ยในโลกเนี่ยข้างในเป็นดูดสุญญากาศข้างในเป็นแรงดูดสุญญโลกนะฮะพอดูดปุ๊บมันจะมีแรงผลักมันจะมีภาวะของอันตรกิริยาเกิดขึ้นนะมีภาวะอันตรกิริยาเกิดขึ้นนะแค่ว่ามุมตกเท่ากับมุมสะท้อนเนี่ยภาวะอันตรกิริยาโอเคไหมมันถึงจะรักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้เหมือนกับแม่เหล็กเป๊ะทุกประการนะแต่แม่เหล็กที่ว่านี่เป็นแม่เหล็กโลกโอเคไหมนี่คือธรรมชาติของเขาซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่มีทางพิสูจน์ได้เรื่องนี้ถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับจำไม่แม่นครับลุงบอกพอเวลาโชว์ให้ฟังพวกนี้อธิบายให้ฟังเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเอาล่ะต่อไปเรื่อยหนูกลัวสงครามโลกที่สามค่ะคุณลุงบอกอย่าไปกลัวมันครับความกลัวมาจากความไม่เข้าใจเมื่อเวลาลุงบอกเล่าให้ฟังแล้วพอเข้าใจได้ยังล่ะพอเข้าใจก็ต้องปรับตัวทีเนี้ยก็พยายามใช้บูตพลังงานที่เกิดอยู่ในตัวเนี่ยก็คือแงบอากาศนั่นเองครับพยายามฟังไปเรื่อยเนี่ยก็อย่าเพิ่งพักหรือพักก็ได้นะครับนะเวลานำพาสมาธิก็พยายามเอาสมาธินี่มาช่วยเมดิเทชันนั้นจะทำให้พลังงานของเราในร่างกายมันมีมากขึ้นโอเคไหมครับจะได้เหมื่อยไม่เมื่อยไม่ล้านะครับนำพาสมาธิโดยลุงหมอเป็นผู้ชี้นะชี้นำนำพาอย่าไปตกใจนะครับรับรองว่าไม่มีนำสอนแทรกแน่นอนนะครับฟังเสียงลุงหมอไปเรื่อยเอาไว้นะครับเสียงผมมันจะควบคุมให้เองนะครับมันจะเป็นการปกป้องคุ้มครองในต่างในตัวของท่านเองได้นะครับเสียงผมมันมีศักยภาพส่วนตัวของมันเองนะครับโอเคไหมไม่มีใครถามเนาะผมดูเวลาแล้วนะฮะ 9:30 แล้วสมควรแก่เวลายังครับ
ขออนุญาตไปดูผ่าน YouTube ที่นี่ส่วน Face มีแค่นี้เนาะโอเคเอาล่ะขออนุญาตไปดูหน้า YouTube กันบ้างเนี่ยเปิดโจ๊ะเชียชัวชากอดนี่มาแล้วจ้าช่องของฉันโป๊ะมาเลยลุงหมอกโทรศัพท์มีไหมใครถามถ่ายไปมาเชิญนะครับโอเคโทรศัพท์ใช้ได้นะครับ02-985-9886นะครับคนไหนไม่เคยดูหน้าแรกของลุงหมอกนะครับก็กดพยายามตามไปหาหน้าแรกหน้าอะไรเขาเรียกว่าหน้าเพจนะครับจะเขียนคำว่าเริ่มต้นเลยคำเป็นรูปโลกนะแล้วก็มีดวงอาทิตย์ขึ้นในมุมหนึ่งของโลกนะครับจะเขียนคำว่าเราคือใครแปลว่าเราคือใครตัวย่อยนะฮะมาช่วยกันค้นหาตัวเราที่แท้จริงของเราที่นี่รู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดของตัวเราเองเนี่ยผมพูดบ่อยนะครับคำนี้จากนั้นก็เป็นลายเซ็นของลุงหงอกนั่นเองครับลายเซ็นไกรสอนวุฒิพิทักษ์นั่นเองนะครับในหน้าแรกนะครับแล้วก็ดูหน้าแรกไปเรื่องแรกก็คือภาวะหลุดโลกนะครับจำหน่อยตรงผมอยากจะให้ดูภาวะหลุดโลกเอาไว้เป็นหลักเพราะมันเป็นแม่บทของการที่นำเสนอแม่บทเลยนะครับตอนนั้นถือว่าเป็นเรื่องแรกนะครับที่นำมาสู่ YouTube ในชื่อบ้านเราดอททีวีนะครับจะบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นจึงถือว่ามันเป็นอมตะนะฮะตอนนั้นเป็นอมตะนะครับผมต้องชื่นชมคนที่ถามผมนะครับคือดร.ศีลราศีนะครับด้วยท่านมีปัญหาเรื่องของโรคเกาต์นะปวดนิ้วเจอรูมาตอยเขาเรียกรูมาตอยรูมาติซึมเนี่ยครับกินอะไรก็ไม่หายเจอสเตียรอยด์จนกระทั่งจะพังไปแล้วร่างกายนะครับมาเจอลุงหงอกที่บิ๊กซีสวรรค์ควายก่อนนู้นนะครับก็เลยทำให้ท่านได้ทำงานอะไรต่างได้อย่างง่ายดายนะครับก็เลยเชิญผมไปออกรายการท่านเป็นพิธีกรอยู่ประจำวันอาทิตย์ของชื่อสถานีเนี่ยมันจำอยู่แล้วผมพวกที่ไม่ช่วยจำสักหน่อยผ่านมาแล้วผ่านเลยประมาณนั้นโอเคนะไม่รู้ชนที่ว่านี้ก็ไปเรื่อยๆครับเอาละโป๊ะแชะเอาละทีนี้ท่านที่อยู่ใน YouTube นะครับโอ้โหมากขึ้นมันจะขอยินดีต้อนรับทุกท่านที่เป็นหน้าใหม่นะครับหน้าเก่าก็คือเสพติดด้วยกันเนาะกลุ่มหน้าเก่าก็เสพติดยามเย็นประมาณ 20:00 นเนี่ยเสพติดกันนะครับ โอเคนะสุขุมวิท77โอเคครับพยายามแชร์กันออกไปครับแชร์กันแชร์ให้รู้ทั่วเพราะว่าจะต้องมีการเตรียมผลเอาไว้นะครับเผื่อเวลาเกิดสงครามโลกมาแล้วเอาไม่อยู่จริงนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับตัวใครตัวมันนะไม่ได้พูดเล่นๆนะไม่มีสวิตเตือนนะครับให้รู้สงครามโลกเนี่ยมาถึงก็เปี้ยงไปทางบ้านทันทีนะครับจะอยู่ยังไงถึงเวลานั้นนะครับให้คิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปนิ่งนอนใจนะครับเราต้องฝึกตัวไว้เอาชีวิตไว้ก่อนใครจะตายมันครึ่งโลกก็ช่างมันแต่เราอยู่ได้เห็นไหมครับดีแล้วมันจะไม่ต้องมาแย่งอาหารกันกินมากจนเกินไปนักมันเรื่องโหเวลานี้หนักเหลือเกินครับหนักมากเหลือเกินน่าเห็นใจครับสำหรับท่านที่จะเป็นชาวไร่ชาวนาที่เขาเรียกกันว่าชนชั้นถ้าพูดอีกชั้นผมก็ไม่กล้าลั่นคำพูดอย่างนี้นะฮะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอยากให้มันใกล้เคียงที่สุดที่เคียงกันได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยครับนะผมใช้เสมอว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อยากให้มันเท่ากันเทียมกันนะครับโคราชชัดเจนมากทั้งภาพและเสียงโอเคครับคุณยุพเรศนะฮะยินดีครับมีคำถามไม่เอ่ยส่งมาเร็วนะครับคำถามเมืองขอนอ่อนภาพเสียงชัดเจนจะค่าขอพนักงานที่บริสุทธิ์ลุงช่วยหายปวดท้องพนักงานบริสุทธิ์ฟังได้จากเสียงลุงหงอกขณะนี้พนักงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงหงอกนะฮะใช้หูฟังสองเอาไว้ค่อยๆดื่มน้ำไปด้วยครับบรรดาผู้ที่มีปัญหาเรื่องท้องน้ำชุบจุดเป็นยานะครับกอดไว้หนีไว้น้ำนะครับทำไว้เป็นที่รู้กันเลยนะครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาข้าวเป็นยาอาหารเป็นยารวมความแล้วนะฮะส่วนยาเป็นพิษหมดนะครับไอ้ที่เขาเรียกว่ายาเป็นพิษหมดโอเคไหมครับคิดง่ายๆ อย่าไปยากไปกว่านั้นเปลี่ยนความคิดให้มันพลิกขั้วโลกเลยลุงหงอกทำเป็นตัวอย่างอยู่แล้วนั่นนั่นนั่นไอ้นี่เขาบอกว่าเป็นพิษนี่โอ้เป็นยาเนี่ยพิสูจน์ที่แล้วเนี่ยทำให้เห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับ
ขาว่าเป็นพิษแต่ลุงบอกว่ามันเป็นยาก็ทำให้เห็นอยู่แล้วจะไปกลัวมันไปทำไมล่ะปะโถ่เอ้ยมันพลิกขั้วโลกนะแต่ลูกหลานอย่าตัวอย่างในลูกนะอย่านะครับเพราะว่ามันเปลืองมันทำให้คนทำให้คนเขาเหม็นด้วยโอเคไหมครับลูกหลานอย่าทำอย่าเอาลูกอย่างเกิดมาเป็นตัวอย่างท้าทายเรื่องพวกนี้โอเคไหมครับมาเป็นคนท้าทายเรื่องพวกนี้นะให้ลูกบอกท้าทายคนเดียวก็พอประมาณนั้นโอเคไหมครับส่วนลูกหลานก็เอาความเข้าใจไปโอเคดีไหมเอาเชิญครับผมสวัสดีครับฮัลโหลค่ะเชิญครับผมค่ะอันนี้เป็นของเบอร์ลุงหงอกหรือเปล่าคะลุงหงอกกำลังพูดครับค่ะฟังอยู่แต่ว่าวันนี้พาไปรถมอไซค์ล้มก็เลยอยากให้ลุงเข่าแตกอะค่ะไปล้มลุงรักษาได้ไหมอะไม่รักษารักษาเข่าแตกมันดีไหมครับเขาคำว่าเขาแตกมันดีไหมครับไม่ดีถ้าไม่ดีจะรักไม่ดีอะค่ะถ้ารู้ว่าไม่ดีเราไม่ใช้คำว่ารักษาบำบัดค่ะกำจัดค่ะกำจัดเนาะลืมค่ะลืมคำทุกทีเลยพอทราบแต่ว่าลืมเนาะก็น่าเห็นใจเพราะว่าคุ้นเคยกันมานานเนาะใช่ค่ะใช่นะเปลี่ยนมันก็อยากทิ้งแล้วค่ะแต่ทิ้งยากเนาะเปลี่ยนความเชื่อซะทิ้งนะไม่ยากหรอกมันลืมอะเหมือนลืมเอาขาตั้งลงจะไปเติมลมอะค่ะก็คือลงรถเฉยแล้วก็ดีค่ะไม่หักมันพับลงไปเลยอะค่ะรู้ว่าไม่ได้วิ่งลมนะคะแบบว่าจะเติมลมแล้วจอดหน้าปั๊มหน้าร้านเติมลมเอาว่าผมเดาเลยเจ็บข้อความไม่ทันมันเป็นคำว่าเจ็บปวดกันแล้วกันเนาะเจ็บขาเข่าเจ็บมากแล้ววันที่4ว่าจะไปเนี่ยจากจะไปไม่รู้จะไหวอยากไหวอะค่ะไม่ใช่ว่าไม่คำว่าไม่ไหวค่ะอยากไปโอเครับทราบบทแล้วนะไม่ต้องข้อมูลผมรู้หมดเรียบร้อยแล้วสรุปเลยมันมีเจ็บหัวเข่าเนาะอยากหายเจ็บเนาะปกติก็ทานชาด้วยนะคะแต่ลุงเขาอย่ายาวบอกว่าอย่ายาวโอเคโอเคเป็นยาวแล้วมันจะไม่จบโอเคนะผมรู้ความต้องการอยู่แล้วล่ะตรงนี้นะชวนคุยนี่หน่อยเพื่อมันทำให้อารมณ์มันเบาสบายสบายใช่ไหมครับโอเคนะสบายสบายเอาล่ะทีนี้มาถึงตรงนี้ถ้าปวดมันจะหายปวดเจ็บก็จะหายเจ็บลองดูนะครับดูซิว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ชอบอยู่ในเสียงลุงออกจริงหรือไม่นะเจ้าตัวเพียงแต่ว่าเริ่มอ้าปากกว้างๆนี่แง่ปากกาก็ไปเปิดกลืนแล้วก็กลั้นนานๆฟังเสียงดูหายใจดูไอ้โทษกลั้นหายใจไว้ก่อนทนไว้ก็ออกมานะเดี๋ยวจะหายเจ็บทันที3 2เตรียมตัวทำการทำตามคำบอกเท่านั้นครับกำปั้นทุบหน้าขาตั้งแต่หัวเข่ามันถึงสะโพกนะทุบหน้าขาข้างขาด้านนอกป๊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 อกกำปั้นเรานี่แหละแล้วก็ทุบข้างแข้งด้านนอกนะครับป๊อก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 เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็ยืนเขย่งอาการเจ็บก็จะหายงอเข่าเตะขาสะบัดด้วยงอเข่าเตะขาสะบัดจะขจัดความเจ็บออกโดยฉับพลันฟังเสียงด้วยหายใจด้วยเตะขาด้วยว่างอเข่าเตะขาดูซิถามว่าจุดที่มันเจ็บที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับถามว่ามีอีกไหมครับผมไม่มีแล้วค่ะฮะขอให้วันที่สี่ไปไหวเนาะสาธุชุมถามว่ามีอีกไหมแปลว่าเจ็บเนี่ยหายไปยังครับหมายความอย่างนั้นมันนิดนึงอะค่ะเพราะมันอยู่ตรงเข่าเนาะมันตึงด้วยอะค่ะถามว่ามีไหมครับดีกว่าตอนที่ยังไม่โทรนิดนึงอย่าไปไกลพยายามให้โฟกัสกับตัวเอง
ให้สนใจในจุดที่มันเจ็บนะคะอย่าเพิ่งนอกเรื่องหัวเราะไปทีหลังตอนนี้กำลังคอนเซนเทรตอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการอยู่เนาะลองทุบหน้าขาใหม่ครับตั้งแต่หัวเข่าขึ้นไปป๊อกป๊อกนิดนึงทำอย่างมีความรู้สึกไปไว้เป็นคนที่มีสตินะคะอยู่ในท่ายืนในท่านั่งท่านั่งน่าจะดีครับจับลูกสะบ้าขยับการนั่งอยู่เตียงนอนนั่งวางนั่งเอาฝ่าเท้าแตะพื้นอะไรกันนั่งเตียงนอนใช่ไหมแตะขานั่งนั่งแบบเอาขาเหยียบพื้นแล้วก็นั่งเตียงอะค่ะเอาเป็นว่าขยับหัวเข่าได้ไหมครับเอามือขยับลูกสะบ้าขยับไปครับทำตามคำบอกให้ถูกต้องรับรองลุงงอกรับรองล่วงหน้าด้วยของแค่นี้นะครับทำให้มีจังหวะโอเคนะอ้าวจับเอามือจับลูกสะบ้าหัวเข่าแล้วขยับหน้าหลังขยับหมุนไปหมุนมามันจะเสียวปี๊ดป้าหน่อยครับเพราะมันเจ็บมันจะฝืนความเจ็บนิดนึงตรงนั้น ทำอย่างมีสติเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสะกดจิตนะฮะเรื่องนี้เรื่องของพลังงานของสมาธิจิตถ้าพูดเรื่องจิตก็คือตรงนั้นถ้าเป็นวิทยาศาสตร์คือพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคไหมครับถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตเห็นไหมครับเห็นไหมอธิบายให้ถึงขนาดนี้ทีเดียวแหละครับแต่ดูความเจ็บปวดมันจะคลายมันจะหายออกไปเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่วิจิตพิสดารมากเหลือเกินครับเอาละลุกจากที่นอนเลยงอเข่าแต่สะบัดครับต้องทำตามบอกเลยครับต้องนะครับภาพบังคับนะครับดูเดินมางอเข่าแต่ขาสะบัดเดินดูสิความเจ็บหายไปได้ยังขาตัวเองต้องรู้เองโอเคไหมครับโอเคค่ะอย่าหัวเรา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 ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องหัวเราะเรื่องนี้คุณเป็นผู้ได้รับประโยชน์นะผมเปิดตัวตนแล้วผมมีความสามารถระดับนี้โอเคนะคุณฝ่ายผู้รับถามว่ามันหายขาดไป 100% หรือว่าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับประเมินตัวเองได้ไหมครับตอนนี้น่าจะเหลือสัก30มาค่ะพอใจไหมครับอย่ายาวเรามาถึงคำต่อคำนะฮะสุดท้ายคำต่อคำถ้าผมบอกผมเข้าใจแล้วไม่ต้องไปพูดถอยหลังผมเป็นคนอย่างนั้นแปลว่าขีดเส้นเรียบร้อยแล้วเราต้องเดินหน้าโอเคไหมครับความเจ็บเป็นทุนของคุณอยู่แล้วหายเจ็บตัวคุณต้องรู้เองมากแค่ไหนก็ต้องเบิร์นตัวเองได้โอเคไหมครับมันมาถึงยุคนี้มันไม่ให้ใครมาประเมินตัวเองแล้วเรื่องสุขภาพโอเคไหมครับต้องเข้าใจในจุดนี้ให้ได้คุยกับลุงออกต้องเป็นเช่นนี้เวลาจริงจังโอเคนะเอาละเมื่อกี้นี่บอกว่าถ้าจะเหลือ 30% เนาะพอใจไหมครับพอใจไหมครับพอใจค่ะขอแถมหน่อยได้ไหมเนี่ย อย่าหัวเราะอย่าหัวเราะไม่ใช่เรื่องหัวเราะไม่ใช่หลงผมขันแน่นอนผมไม่ใช่ตลกคาเฟ่แน่ๆตลกเขามีให้ดูอยู่แล้วลุงหวังไม่ใช่ตัวตลกนะแต่ลุงก็มีความสุขดีอ่ะเอาลุงลุงหวังลุงไม่ค่อยเข้าใจลุงหวังหัวเราะกับคนอื่นหัวเราะมันต่างกันฟังเสียงดูหัวลุฟังเสียงหัวเราะจากลุงหวังมันเป็นยาเพราะเสียงลุงหวังมันเป็นยาโอเคไหมครับเป็นยากำจัดอาการเจ็บของคุณนั่นนะหายไปถึง 70% เมื่อกี้นี้นั่นคือเสียงลุงงอกใช่ไหมใช่ผมได้ใช้วิธีอื่นไหมนี่ผมไม่ได้ใช้วิธีอื่นเลยใช่ไหมเห็นไหมครับมันถึงหลับไปดีขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าฟังแล้วหลับไปเลยโอเคนะเอานะมันมาแล้วเจ็บมากเลยนี่บนแล้วนี่เป็นบนแล้วนี่เป็นบนแล้วนี่เป็นบนแล้วถ้ารอบ2รอบ3ผมถือว่าบนนะโอเคโอเคนะตรงแค่นี้ยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเราและคณะยินดีด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับพวกเราและคณะทำงานนะหน้าจอก็ฟังเองแล้วกันคนที่คิดและพูดเช่นที่ว่านี้คนที่คิดและพูดเช่นที่ว่านั้นได้ยินมาตลอดมีความสามารถอะไรทุกวันนี้มันวัดความสามารถเขาไม่ต้องพูดแล้วจบปริญญาตรีโทเอกไม่พูดแล้วทำอะไรเป็นต่างหากแล้วทำอะไรได้ต่างหากแล้วตรงนี้มันมาถึงยุคนี้แล้วจ้ายกผลการกระทำผมไม่ยอมรับไอน์สไตน์ก็เพราะอย่างนี้ครับไอน์สไตน์ไม่มีผลงานการกระทำเลยไม่มี
มีแต่คิดพูดเขียนตลอดชีวิตถ้ามีการกระทำก็คือผลิตรูปได้สองสามคนนี่คือการกระทำการเป็นชิ้นงานทำประการหนึ่งด้ามก็ไม่ได้โอเคไหมครับโอเคไหมชงกาแฟกินเองเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นคือไอสไตล์โอไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยอมรับมันประเภทที่ไม่มีผลงานการกระทำอย่าไปยอมทีนี้ที่เวลาทำต้องไม่มีอาจารย์บางทีพวกเชี่ยวชาญต่างหากที่พูดคำว่าอาจารย์ทั้งปีอย่ายอมรับคำว่าอาจารย์บางทีอย่ายอมรับโอไหมครับใช่ไหมใช่ก็ใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่มันที่จะมีทางออกมนุษย์เนี่ยโอไหมครับรู้จักลุงงอกต้องรู้จักคำพวกนี้ให้ได้มันถึงจะแน่นที่จะแข็งแรงที่จะเจ๋งถึงจะใช่โอไหมครับเหนื่อยไหมพี่วันนี้ใช้พลังเยอะอ๋อรู้แล้วเปลี่ยนเสื้อมาใหม่ใส่เสื้อใหม่อ๋อมันฟอร์แมตใหม่วันนี้ไปธุระกันมาโอเคนี่โอ้ยผมไปไหนผมก็รักษามนุษย์ทั้งนั้นแล้วที่ว่านี่ครับนะผมดูทีนึงคุณนัตตี้นะครับลูกหงอกขาช่วยอธิบายทำไมเราต้องเลือกเกิดมาเป็นไม่ได้เลือกครับเราไม่สามารถเลือกเกิดได้จำด้วยครับเราไม่สามารถเลือกเกิดได้นะเราวิวัฒนาการมาจากสัตว์ตัวเล็กนะครับบอกให้ทราบวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยถือว่าสัตว์ประเสริฐดีแล้วที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์โอไหมครับเพราะมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐยอมรับความประเสริฐของตัวเองไหมครับถ้าไม่ยอมรับก็จบข่าวนะเนี่ยนำพาไปสู่ความประเสริฐนะปรัชญาเนี่ยแปลว่าความรู้ที่ประเสริฐเลิศสมันแตนแต่ต้องเป็นพุทธปรัชญานะครับไม่ใช่วิชาปรัชญาที่เรียนกันในโรงเรียนในสถาบันศึกษาไม่ใช่นะครับนั่นไม่ใช่เลยโอเคไหมปรัชญาที่วันนี้ต้องเป็นพุทธปรัชญาเท่านั้นคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ชาวโลกของจริงแท้คือตรงนั้นคำเดียวโอไหมครับใครก็ตามที่ได้ปัญญาระดับนั้นออกมาใช้มันก็เผื่อแผ่แบ่งปันให้แก่หมดทั้งโลกโอไหมครับต้องยอมให้ได้ตรงนี้ถ้าท่านไม่ยอมรับรู้รับทราบก็ไม่รู้จะว่าไงแต่ผมก็รู้ว่าวันนี้ก็รู้อยู่แค่นี้เวลาวันผ่านไปนะมนุษยชาติเท่านั้นจะรองและรับรองคำพูดของลุงหงอนครับคำพูดลุงหงอนนั้นยืนยันว่าจะเป็นอมตะนะครับจำด้วยครับจะเป็นอมตะนะฮะเอาละคุณลุงหงอนช่วยอธิบายทำไมเราต้องเลือกเกิดมาเป็นมนุษย์โอเคบอกแล้วนะไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้หรอกครับจุดกำเนิดของมนุษย์คืออะไรการเกิดมนุษย์นะครับการเกิดโลกอยากจะให้ไปดูกดดูสิครับใน YouTube นี่นะครับกดดูนะกดดูว่าการเกิดสิ่งที่มีชีวิตนะเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยมันเจอแน่นอนอยู่ใน YouTube นี่นะครับไม่มีตั้ง 7-8,000 คลิปนะฮะตอนนี้นะครับกดเอากดเอามีในนั้นครับกดไปกดมาเจอเนี่ยแต่ต้องบ้านเราดูทีวีนะหาในบ้านเราดูทีวีนะครับมีแน่นอนครับเรื่องนี้การเกิดโลกการเกิดจักรวาลเหล่านี้มีแน่ๆนะครับฟังคนอื่นมาเยอะแล้วฟังลุงหงอกดูสิลีลาของลุงหงอกว่าไงนี่ฟังคุณลุงทางโทรศัพท์คลื่นจากโทรศัพท์จะทำลายสมองได้ไหมคะจะปรับสมองครับจะปรับสมองนะฮะไม่ใช่ทำลายนะทำลายไม่ได้สิ่งที่ผมมีแต่ปรับให้ดีขึ้นไม่มีคำทำลายนะครับไอ้คำว่าทำลายผ่าตัดผ่าต่อคือทำลายโอเคไหมครับหรือว่ายิงเลเซอร์เข้าไปในสมองนี่คือทำลายครับอันนี้ไม่มีเพราะมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเพราะฉะนั้นจึงเข้าไปสู่สมองปรับคลื่นสมองให้นะครับจากลบเป็นบวกนะมันจะมา analyze คือมันจะมีการสังเคราะห์ของมันเองนะฮะเป็นสังเคราะห์ของมันเองในตรงนี้นี่เสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจง่ายๆเพราะจึงอยากจะให้ใช้สมองทอล์กฟังเสียงสองข้างให้เท่ากันมันจะเล็งไปสู่ในศูนย์กลางของสมองศูนย์กลางสมองผมจะเรียกว่าหลุมดำนะครับทางการแพทย์จะเรียกว่าพิทูอิตารีเป็นต่อมไร้ท่อต่อมไม่มีท่อแต่มีชื่อเรียกมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราโอไหมครับพวกต่อมไม่มีท่อแต่มีชื่อเรียกเรื่องของเขาแค่นั้นจบข่าวพยายามทิ้งเขาไว้ไกลเขาเราคือเรานะครับฟังหนูต้องเป็นเช่นนั้นให้ได้ต้องตัดใจให้ได้เขาคือเขาเราคือเราแน่เราแปลว่าท่านกับผมนะที่อยู่ผมอยู่ในจอท่านอยู่นอกจอเนี่ยคำว่าเราเนี่ยเข้าใจไหมครับคนที่ไม่อยู่คนที่อยู่นอกจอขนาดนี้นะเป็นใครก็ไม่รู้ไม่เรียกว่าเขาหมดทั้งโลกนะครับต้องยืนตัวนี้ให้อยู่เพราะลุงหนูมีประเด็น
และมีความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเอานะแล้วอย่าเชื่อลุงหอกไม่ให้เชื่อนะผมไม่ต้องการให้เชื่อต้องการให้เข้าใจต้องการเอาผลออกมาใช้เอาผลสัมฤทธิ์มาใช้มันถึงวันเวลานาทีต่อนาทีเนี่ยจริงจังก็ต้องจริงจังชัดเจนต้องชัดเจนนี่เป็นต้นโอเคนะถ้าไม่มีตัวต้นงิ้วในนรกพวกผิดศีลผิดธรรมเป็นชู้อะไรต่างๆนั้นก็ไม่ต้องรับโทษหรือคนที่ผิดศีลข้อ3เข้าจะได้รับโทษอย่างไรครับคนปริศนา ไม่มีแน่นอนต้นงิ้วฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับมนุษย์ที่โกหกมากที่สุดคือพระพุทธเจ้าแน่ฟังให้ดีครับมนุษย์ที่โกหกมนุษย์มากที่สุดคือพระพุทธเจ้าฟังครับเริ่มต้นจะมีคำว่าก่อนหน้านี้มนุษย์ยังโง่อยู่ต้องหยุดคำนี้ให้ได้นะครับจะมาเริ่มต้นจากคำว่าพระพุทธเจ้าที่รู้สรรพสิ่งทั้งหมดก็บอกเล่า90นะก็บอกว่า เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่โง่มากมายมหาศาลอยู่แล้วมีทุกอย่างไม่สักอย่างหนึ่งโอไหมครับคำนี้หนีลูกหนีเมียเข้าป่ามีมนุษย์โง่ๆเขาทำกันเนี่ยนี่เคยทางโลกโอเคไหมทีนี้กลับมาเป็นผู้สอนเนี่ยโกหกมากที่สุดคือพระพุทธเจ้าอย่าลืมฟังให้ดีนะครับการตามคำสอนพระเจ้านั้นมีอยู่4ระดับมนุษย์แบ่งเป็น4กลุ่มอุปมาว่าบัว4เหล่าเหล่าที่1ก็คือเหนือน้ำนะเหล่าที่2คือปริ่มน้ำเหล่าที่3คือกลางน้ำเหล่าที่4คือใต้น้ำใต้น้ำใต้น้ำยังเหนือตมโคลนนะครับยังมีในตมโคลนนะแต่พระองค์ไม่พูดถึงเอาแค่ใต้น้ำก็ไม่ไหวแล้วโอเคไหมมนุษย์พีระมิดกลุ่มใต้น้ำมันมีเยอะมากกลุ่มนี้ต้องสอนในเชิงทำให้กลัวนะเอานรกก็มาว่ากันเพราะมนุษย์สัตว์โลกมันกลัวเจ็บกลัวตายต้องสอนโดยวิธีกลัวทำยังไงจะให้มันกลัวเช่นนะเช่นนะครับยกตัวอย่างมันมีอยู่คำว่าดอนก็คือภูเขาเนาะเนินๆสูงๆเวลาฝนตกทีมันก็น้ำท่วมทางราบมาตลอดนะครับสถานที่นั้นเอามาที่ราบสูงก็แล้วกันเนาะเออที่ราบมันอยู่ที่สูงที่ราบแต่มันอยู่สูงโอเคไหมครับมันเหมือนกับโต๊ะลักษณะเป็นโต๊ะมันอยู่สูงแต่ข้างโต๊ะมันเป็นเหวอะไรก็ว่ากันไปโอเคนะวันหนึ่งไอ้ที่ราบมันกว้างใหญ่ไพศาลเนาะมันสูงลูกตาเนาะนายก็นายขอไม่รถไปขุดสระน้ำเอาไว้กว้าง500เมตรยาว500เมตรโอเคไหมเอาว่า1ตารางกิโลเมตรก็แล้วกันง่ายดีด้านละพันเมตรเนี่ยโอเคนะลึกเอาสัก3เมตร5เมตรก็พออ่ะ5เมตรขุดเอาไว้2คืนผ่านไปฝนตกทั้งวันทั้งคืนไง2คืนหรือ3คืนผ่านไปน้ำเต็มสระฟังการโกหกมนุษย์มีเด็กเดินไม้ใกล้สระเอาสักว่าสัก10คนก็แล้วกันแล้วมีผู้ใหญ่1คนเดินสวนทางมาเจอเขาให้ไอ้หนูอย่าลงไปเล่นน้ำนี่นะในน้ำมีจระเข้ถ้าขืนไปเล่นน้ำแล้วก็ตายแน่นอนไม่มีเหลือเจอจระเข้งาบแน่ๆไม่มีเหลือสักชีวิตห้ามเด็ดขาดอย่าลงไปเล่นน้ำถามว่ามันจริงไหมที่ว่าผู้ใหญ่คนที่ว่าโกหกเด็กนี่ฝนตกแค่3คืนเองน้ำเต็มสระเอาจระเข้ที่ไหนมาอยู่ตรงนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยการโกหกครั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กจมน้ำตายนั่นเองโอ้ไปครับนรกนี่ก็เหมือนกันต้นงิ้วก็เหมือนกันพี่ไม่มีแน่นอนโอเคไหมครับกระทั่งไหนก็ไม่มีแง่ๆไอการทำชั่วจะผิดศีลผิดธรรมก็ตามทีมันเห็นผลในชาตินี้ลองสิครับพี่ลองไปลาลูกสาวก็ออกจากบ้านเดี๋ยวที่สุดเชิญเลยครับถ้าเขาไม่พอใจนะ
ซวยแน่นอนรับรองว่าซวยแน่ๆพ่อแม่ก็ตามมาเหยียบแน่หรือผิดกฎหมายบ้านเมืองโอเคไหมครับตรงนี้ต่างหากที่เป็นของจริงที่จะได้โอเคไหมครับเอาความจริงมาว่าแล้วครับอย่าเอาจินตนาการเลยเรื่องจินตนาการคิดได้ร้อยแปดยิ่งผมคิดได้ร้อยแปดพันประการจินตนาการโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์นะฮะนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีแน่นอนถ้ามีบอกสวรรค์ตรงไหนบอกผมจะไปเยี่ยมใส่ก่อนเลยอ่ะเออมันอยู่ตรงไหนอยู่รู้นะไม่เคยมีไม่เคยเห็นพอครับเปลี่ยนความเชื่อนั้นซะนี่มาปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ณนาทีนี้มันไม่เจ๋งก่อนเด้อคนที่คิดพุทธชนิดมีความสามารถก็ทำให้เห็นอยู่แล้วว่าเจ็บหัวเข่ามาใส่เข้าไปไม่ขีดสองนาทีเองเห็นไหมครับคนคิดพุทธชนิดมีความสามารถวัดความสามารถครับที่พุทธชนิดท่านจะเชื่อใครต่อใครไม่มีปัญหาที่มันผ่านมาความเชื่อไม่ได้ความผิดแต่เปลี่ยนความคิดได้ไหมครับถ้ามนุษย์ไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตจะแย่แย่นะครับเพราะต้องปรับเปลี่ยนนะฮะเทคโนโลยีมันถึงขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมปรับเปลี่ยนก็พยายามหาวิธีที่จะนำเสนอให้ท่านในกรุณาพิจารณาในวันนี้นะโอไหมครับฟังโดยรวมให้ได้เพราะนั้นอย่าชดของเก่านะไอ้ของเก่าเนี่ยทำให้ซวยเวลาเนี่ยผมโทษคนเกิดก่อนทุกมิติทำอะไรให้กับคนรุ่นเรารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยมันเสียหายมาเยอะผม74ปีแล้วผมก็รู้อะไรต่างมาเยอะเหมือนกันผมมีหูมีตามาตลอดเหมือนกันนะแต่ผมไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นหรอกครับนะแต่เวลาแสดงความคิดผมก็เห็นก็ตามที่ฟังเนี่ยครับโอเคไหมผมจะพูดในสิ่งที่ผมถนัดจะทำในสิ่งที่ผมทำได้โอเคไหมครับ นะครับผมทำไม่ได้ผมก็ไม่รู้คือไม่รู้ทำไม่ได้คือไม่ได้ผมไม่ทุซีอยู่แล้วนะครับโอเคไหมครับผมไม่ใช่เป็นคนที่มาพูดอาจจะบางทีนะครับคนที่พูดอาจจะบางทีเนี่ยคนที่บอกว่าคนที่เขาบอกว่าอันนี้ที่บอกมีนรกไหมถามดูสิมันเคยไปดูไหมมันเคยไปเห็นมาอย่างเนี่ยมันมีแต่ความเชื่อผมใช้คำประมาณทุกคำเลยมันมีความเชื่อมันไปถึงไหนกันคนนั้นอ่ะอย่างนี้เป็นต้นโอไหมครับต้องอย่างนั้นนะเอาพลิกขั้วเลยนะโอเคแต่ทั้งหมดนั้นกรุณาอย่าใช้คำไม่สุภาพไปแล้วกันนะผมก็เพียงแต่ว่าแสดงออกในทางที่คำสุภาพของผมนิดหน่อยนั่นเองเนี่ยใส่คำสุภาพของผมนิดหน่อยนะครับโอเคนะถ้าผมใช้คำสุภาพตลอดก็โคชัดทั้งโลกเนี่ยผ่านป่าผมหมดเลยถ้าผมใช้คำสุภาพมันมีสัตว์ทุกคำนะโอเคไหมเอาล่ะสรุปคือต้นงิ้วไม่มีแน่นอนนะนรกไม่มีแน่ๆก็แล้วกันนะแน่ๆเลยครับไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนใครบอกก็มีบอกนะอยู่ตรงไหนกระทะตรงแดงอยู่ไหนต้นงิ้วโอเคไหมครับเชื่อเข้ามาทั้งนั้นอ่ะลุงงอกต่างหากโถสมาธินี่ถอยหลังหาดีได้หมดแหละพี่เอ๋ยพบชาติไหนๆก็ได้โอเคไหมทำไม่ได้ใช่ครับโอเคก็พยายามผมก็พยายามนำพาสมาธิให้อยู่นะเนื้อหาสาระก็มีอยู่ในบ้านเราดอททีวีทั้งหมดเด้อสิบอกให้มีถึง 7-8,000 คลิปแล้วนะพี่ไปอยู่ที่ไหนค่อยๆดูตามไปเรื่อยครับผมมีเวลาก็ดูนะอย่าจริงจังกับสิ่งที่ตรงนี้ไปอย่าลืมประกอบอาชีพชอบเป็นตามปกติแล้วผมห่วงเรื่องการประกอบอาชีพมากกว่าเวลานี้นะครับจะห่วงท่านนะครับห่วงทุกคนเกรงว่าจะหาอยู่หากินไม่พอกินไม่พอใช้มันเดือดร้อนมันเป็นทุกข์ในครัวเรือนโอเคไหมครับไม่อยากจะให้เป็นเช่นนั้นผมก็พยายามปรับทุกทางด้านกายให้แล้วก็แชร์ความคิดเพื่อพิชิตความเข้าใจกันใหม่ให้อยู่เสมอโอเคไหมครับส่วนความเชื่อเนี่ยเหมือนกับใส่รองเท้าคู่เก่ามาถอดทิ้งบ้างก็ดีมันเหม็นมามากต่อมาแล้วรองเท้าคู่เก่าโอเคไหมฉันในกระฉันนั้นนะความเชื่อที่มันผ่านมานึกซะว่ารองเท้าคู่เก่ามันเหม็นมาเยอะแล้วถอดมันทิ้งซะใส่คู่ใหม่ผ่านจอนี่ขนาดนี้ไม่ดีกว่าเออต้องการของใหม่หรือเปล่าถ้าต้องการของใหม่ก็เอาของใหม่ไปใช้ไม่ดีกว่าเลยคุณพี่โอเคไหมโอเคนะการไหว้พรพระสวดมนต์นั่งสมาธิไม่มีไว้เพื่ออะไรก็มาไว้เพื่อก็ทำไปเถอะครับท่านไม่มีใครห้ามทำไปเถอะครับน้อมนำไปด้วยเวลาทำก็โยนิโสมนสิการด้วยนะจ๊ะน้อมกายน้อมใจด้วยนะโอเคครับได้ทั้งหมดแหละโอเคไหมเจอต้นไม้ก็กราบต้นไม้งามก็ไม่เสียหายหรอกน้อมกายน้อมใจไปเลยนะอย่างผมเนี่ยหมาคิดเล่นมาคนกราบงามได้สบายมากไม่มีปัญหาส่วนทั้งผมทำได้หมดนะที่ว่านั้นนะครับส่วนมนต์ผมก็ได้แค่นโมตัสสะสามจบผมก็ได้แค่นี้ เช่นฟังนะจำไม่ดีนะถ้าใครจำได้หมดผมจะพูดครั้งเดียวนะถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับฟังให้ดีครับ
ฟังกันดีนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะภะทะนะโมพุทธายะท่านก็รู้ว่าท่านคือใครหาให้เจอผมก็รู้ผมคือใครที่นั่งพูดในจอขณะนี้ผมหาเจอที่เดียวแล้วจ้าใช่ไหมครับจบแค่นี้เองถ้าผมท่องสวดนะที่ว่าผมมีอยู่แค่นี้ผมไม่มากไปกว่านั้นหรอกครับนะถ้าท่านอยากทำให้มากกว่าผมก็เชิญแต่ปัจจัยยาวใสไม่มีอะไรสูญเสียอะไรจำอะไรให้หมดทั้งโลกได้ยิ่งดีถ้าสามารถจำได้หมดเนาะผมเป็นคนที่ไม่จำอะไรมากมายจนเกินไปนะนะคนที่จำมากๆนะกับคนที่ไม่จำได้มากเกินไปก็เรามาแชร์กันในจอเนี่ยครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งดีกว่าเยอะเลยโอ้แม่พี่เป็นบุญมหาบุญแล้วที่ท่านจดจำมันมาเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่ความจำที่ว่านั้นอะไรใช้ได้บ้างอะไรใช้ไม่ได้บ้างท่านต้องแยกแยะแยกย่อยเหมือนกันมิฉะนั้นกลายเป็นความเชื่ออย่างเดียวนะยุ่งนะพี่นะเชื่ออะไรก็จบตรงนั้นไม่เชื่อก็จบตรงนั้นได้ไหมหรือเจาะความจริงหาความเชื่อมากกว่านั้นเจาะความจริงซึ่งซ่อนอยู่ในความเชื่อมากกว่านั้นเยอะเชื่อเท่านี้เจอความจริงในความเชื่อมันจะเจอได้มากกว่านี้เยอะเจอสิ่งที่ไม่เชื่อเจาะหาความจริงสินไม่เชื่อด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอามาแชร์กันดีกว่าของผมบอกว่าเชื่อก็ไม่ผิดไม่เชื่อก็ไม่ผิดเพราะความเชื่อเป็นนามธรรมเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่เป็นการกระทำความเชื่อเป็นเพียงนามธรรมไม่เชื่อก็นามธรรมโอไหมครับไม่ใช่ถึงการกระทำเพราะฉะนั้นผลการกระทำนี่มันสวยที่สุดแล้วเห็นไหมครับจับต้องได้ด้วยโอไหมครับมาถึงวันนี้ต้องมาถึงตรงนี้แล้วจ้าทำอาหารขายกับขายอาหารคนละเรื่องนะทำอาหารขายกับคนขายอาหารคนละเรื่องนะคนละเวอร์ชันนะคนขายเก่งก็ขายไปคนทำเก่งก็ทำไปโอเคไหมครับทั้งทำทั้งขายมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะพี่เนี่ยนั่นแยกหน้าที่กันทำดีไหมพี่ตอนอย่างนั้นครับมันจะไปด้วยกันได้สวยโอ้นะขอให้คิดเช่นนั้นรู้ได้หมดแต่ทำทุกอย่างทีเดียวไม่ได้หรอกครับทำคนเดียวไม่ได้ต้องยอมรับนะยอมรับซะนะเอาล่ะมันจะไปได้อย่างสง่างามนะครับความจดจำที่ผ่านมานะทิ้งได้ก็ทิ้งไปนะครับสวดมนต์ส่งเสริมความจดจำดีนะสมาธิก็แปลว่าแน่ๆอยู่ในสิ่งที่เราทำคิดอยู่สิ่งเดียวก็โอเคเหมือนกันนะครับก็ใช้ได้ไม่มีอะไรผิดนะไม่มีอะไรที่มันไม่ดีในโลกนี้ลุงงอกมองปุ๊บดีหมดทุกเรื่องขี้หมาก็ดีขี้แมวก็ดีขี้ไก่ก็ดีดีตรงไหนเอามาทำปุ๋ยยังไงให้กับต้นไม้กินไงเห็นไหมแปลดีกี่เปอร์เซ็นต์น่ะดี 1% นั่นแหละกันขี้หมาขี้ไก่ดีไหมครับขี้ควายเหมือนกันไม่ดีเพราะอะไรมันเหม็นเนี่ย1มันเหม็นกลิ่นมันเหม็น2มันสกปรกก็เท่านั้นเองที่มันไม่ดีนะครับคิดเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นี่เนี่ยเห็นไหมแยกนี้ออกมาเชียวดีกับไม่ดีเนี่ยสวยที่สุดครับดีกับไม่ดีสวยสุดมันจะแน่กว่าเชื่อกับไม่เชื่อเลยซ้ำไปชีวิตของความเป็นจริงเนี่ยนะเชื่อแล้วโง่เลยเอาคำว่าดีกับไม่ดีเนี่ยมนุษย์มันต้องรู้จักคำว่าดีกับชั่วโอเคไหมแยกดีกับชั่วให้ได้หรือหาวิธีทำให้ดีเท่ากับชั่วให้ได้อย่างนี้เป็นต้นมันถึงไม่รับไม่เบรกกันในตัวเองโอเคไหมครับนี่วิธีคิดง่ายๆอย่างนี้ลุงงอกสรุปให้เรียบร้อยแล้วลองนำมาใช้พิจารณาเองเด้อซีบอไข่ระแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้านะสำหรับท่านที่อยู่ในหน้าจอในจอที่เคารพทุกคนทุกท่านนะครับทั้งหญิงและชายและต่างวัยต่างขนาดนะครับพรุ่งนี้เจอกันไหมดีไหมพรุ่งนี้ไม่ทันดีกว่าด้วยนะมาจากนครปฐมเนี่ยปกติจะทำรายการกับในรถนะเพราะว่าผู้คนก็ใช้บริการเยอะเหมือนกันนครปฐมนะครับพรุ่งนี้ไม่รู้จะมีแรงพอหรือเปล่าด้วยนะไม่รู้นครปฐมเจอกันพรุ่งนี้เที่ยงนะครับวัดพระปฐมเจดีย์คณะ4ท่านพระมหาชัยชุมพลโอเคนะครับเที่ยงเจอกันที่เที่ยงโดยประมาณนะครับผมอาจจะเลทสัก2นาทีครึ่ง
ว่าไปนู่นเผื่อไว้เกิดล้อไม่ไปตามนั้นล้อหมุนไม่ทันประมาณนั้นเลยเอานะอ่ะพรุ่งนี้ประกาศสมาชิกชอบหรือจะพักผ่อนหย่อนใต้นมแต่ท่านตรุก็เชิญจับทะยาสายพักผ่อนหย่อนใต้นมแปลว่าอะไรหย่อนใจเพราะใจมันอยู่ใต้นมทำใจให้สบายสบายถ้าเป็นมันพักผ่อนนะอย่าทะเลาะกันในวันพักผ่อนนะพี่นะเออพักผ่อนที่พักผ่อนไม่นั่งทะเลาะกันในบ้านในเรือนอย่าทำชนะวันพักผ่อนไม่ใช่มานั่งทะเลาะกันโอ้ไหมครับ เข้าใจตรงกันแล้วขอให้ประกอบสมาชิกชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเดี๋ยวใช้และเหลือขอเหลือพอทุกคนทุกท่านนะแล้วก็ธรรมที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินสำคัญทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะพี่นะน้องนะญาติโกคนติกาเอ๋ยแม้ว่าจะอยู่กับบ้านหรือจะทุกก้าวที่เดินอยู่บ้านต้องเดินทุกก้าวเนาะทุกก้าวที่เดินอยู่ในบ้านนอกบ้านทุกรอบที่ล้อหมุนในบ้านนอกจากบ้านนะเดินทางจะไปใกล้ไปไกลไปซ้ายไปขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผม